สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเซสชันการฝึกปฏิบัตินะกับข้อสอบ Mockup Test ของเรานะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาลุยปฏิบัติการอยู่3โมดูลด้วยกันค่ะก็คือโมดูลที่ 5, 6, 7ได้แก่โมดูล Word Processing, Spreadsheet แล้วก็ Presentation คะ่ะโดยในแต่ละโมดูลเนี่ยเราจำเป็นต้องใช้โปรแกรมเป็นเนาะเพื่อที่ให้เราสามารถทำโจทย์ได้โดยแต่ แต่ละโมดูลที่เราจะยกโปรแกรมมาในวันนี้ค่ะเป็นโมดเป็นโปรแกรมที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกันแล้วก็มีความคุ้นชินกับการใช้งานมากๆเลยใน Word Processing นะคะเราก็จะไปใช้โปรแกรม Microsoft Word กันค่ะในวันนี้แล้วก็ในส่วนของ s p r e a d Sheet จะเป็นโปรแกรม Microsoft Excel แล้วก็ในส่วนของ Presentation นะคะก็จะเป็นโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ย เราไปลองทำ mock up test ไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเราก็อยู่กับโมดูลแรกของเรากันเลยนะคะในวันนี้ก็คือโมดูล word processing ซึ่งโปรแกรมที่เราจะพามาลุยโจทย์ในวันนี้เนะะี่ยค่ะจะเป็นโปรแกรม Microsoft Word เนาะโอเคก็เวลาที่สอบนะคะก็ข้อสอบอาจจะไม่ได้เหมือน a อ n น้เป๊ะเนาะแต่ว่าสกิลที่ต้องใช้เนี่ย ก็จะเป็นคล้ายๆกันประมาณนี้ค่ะเเราจะเห็นว่าตอนนี้จอของเราเนี่ยแบ่งครึ่งอยู่เนาะก็คือทางนี้ค่ะจะเป็นโจทย์แล้วก็ทางขวาค่ะจะเป็นกระดาษคำตอบซึ่งในการสอบจริงๆก็น่าจะมีมาให้ทั้งสองไฟล์เนาะก็คือจะเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์โจทย์แล้วก็เป็นไฟล์ที่เป็นกระดาษคำตอบหรือว่า answer sheet อยู่ทางขวามือนี่เองอโอเคก็เดี๋ยวเราไปเริ่มทำ กันเลยนะคะอ่าโอเคเอ่อถ้าสมมุติว่าไล่ดูโจทย์ดีๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสกิลที่เขาต้องการเนี่ยเขาต้องการให้เราจัดหน้ากระดาษเป็นเนาะตั้งค่าหน้ากระดาษได้แล้วก็จัดการตารางใน Microsoft Word ได้อ่าแล้วก็เ,เปลี่ยนสีตัวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะจัดการย่อหน้าแล้วก็แทรกรูปเป็นแทรกลายน้ำเป็นนี่คือสกิลหลักๆที่เขาอยากได้เนาะอ่าโอเค ก่อนที่เราจะไปจัดหน้ากระดาษเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีหน่วยพวกนี้อยู่ใช่ไหมคะที่เป็นเซนติเมตรแบบนี้เนาะคือสําหรับบางคนเนี่ยโหลดโปรแกรมมาใหม่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หน่วยที่เป็นนิ้วนะคะหน่วยที่เป็นเซนติเมตรนะคะอาจจะเป็นหน่วยที่เป็นนิ้วนะโดยที่บางครั้งเนี่ยเขาใช้นอเทชันหรือว่าสัญลักษณ์ที่เป็นแบบนี้คะ่ะเหมือนลูกน้ำสองตัวเนาะ สมมติว่าเป็นสิบสองแล้วแบบนี้เนาะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ให้เราให้เราเนี่ยไปตั้งค่าพวกที่เป็นหน่วยให้ให้ชัวร์ก่อนนะคะก็วิธีวิธีเช็คง่ายๆนะคะให้มาที่ตรงเขาโค้งเนี่ยค่ะแล้วก็กดดูตรงเนี้ยก็ได้ค่ะมันจะมีมันจะมีสองอันเนาะพ t กับเซนติเมตรให้เราดูเซนเซนติเมตรเท่านี้ค่ะถ้าอันนี้เนี่ยมันไม่ใช่เซนติเมตร มันก็จะขึ้นเป็นอย่างอื่นเนาะบางทีก็ขึ้นเป็นนิ้วบางทีก็ขึ้นเป็น notation หรือว่าเครื่องหมายที่เราบอกไปเมื่อกี้นะคะก็ถ้าไม่ใช่เนี่ยให้เราไปเปลี่ยนก่อนวิธีเปลี่ยนก็คือไปที่ไฟล์ตรงนี้นะคะไฟล์ตรงนี้แล้วก็มาที่ตัวเลือกตัวนี้นะคะนี่ตายสุดเลยแล้วมันก็จะขึ้นหน้ามาแบบนี้เนาะให้เราไปที่ขั้นสูงนะคะตรงนี้ กดไปฟึบมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะแล้วเราก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยเลื่อนลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะขึ้นอ,อันที่เขียนว่าการแสดงผลแบบนี้ค่ะ,ะมันจะอยู่ประมาณกลางๆเนาะ,ะแล้วก็ในการแสดงผลนะคะจะมีอันนึงที่เขียนว่าการแสดงการวัดในหน่วยของอันนี้ค่ะก็มันก็จะมีบางคนถ้าสูงแลเป็นนิ้วมันจะขึ้นเป็นนิ้วแบบนี้เนาะ อ่ะแล้วก็ cm, เซนติเมตรอ่ะมันก็จะมีนิ้วเซนติเมตรมิลลิเมตรพอยต์พิกะอะไรเงี้ยค่ะให้เปลี่ยนไปใช้เซนติเมตรเนาะเพราะว่าตามโจทย์เลยค่ะตามโจทย์เขาบอกว่าเซนติเมตรก็ต้องเป็นเซนติเมตรแต่ว่าสมมุติว่าไปเจอโจทย์อื่นอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าไปเจอโจทย์จริงเขาให้ใช้นิ้วก็มาเปลี่ยนเป็นนิ้วแค่นั้นเองโอเคแล้วก็กดตกลงนะคะอย่าลืมกดตกลงคนะ่ะนี่ก็เป็นเซนติเมตรแล้วเนาะอ่ะโอเคค่ะทีนี้เราก็มาตั้งค่าหน้ากระดาษได้แล้ว ในการตั้งค่าหน้ากระดาษนะคะให้เราไปที่เ,เขาโครงค่ะตรงนี้เนาะแล้วก็มาที่ระยะขอบอ,อยู่ซ้ายสุดเลยอันแรกเนาะปรับระยะขอบกดไปทีนี้เนี่ยมันก็จะมีแบบที่เขาตั้งไว้เนี่ยเต็มไปหมดเลยเนะเาะบางคนก็อาจจะไม่ไม่เคยใช้หัวกระดาษแบบนี้เนาะให้เราไปกดที่ระยะขอบแบบกำหนดเองนะคะกดไปเลยฟึบทีนี้เขาบอกว่าหัวกระดาษ ซ้ายขวาแล้วก็ท้ายกระดาษเนี่ยเขากําหนดมาให้นะว่าจะเอาเท่าไหร่บ้างอันนี้มันก็จะมีบนล่างซ้ายขวาบนล่างเนี่ยก็คือหัวกระดาษล่างก็คือท้ายกระดาษนั่นเองนะคะก็เขาบอกว่าหัวกระดาษเนี่ยสามเซนติเมตรก็พิมพ์ไปเลยสามเอ่อซ้ายเขาบอกว่าสองจุดห้าศูนย์เนาะก็เป็นสองจุดห้าศูนย์เอ่อขวาสองจุดห้าศูนย์อ่าสองจุดห้าศูนย์พิมพ์ไปเลยนะคะแล้วก็ล่าง เป็น2.50เนาะโอเคอ่าทีนี้เนี่ยเราอย่าเพิ่งกดตกลงเนาะเพราะว่าข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่าให้ตั้งค่าหน้ากระดาษให้เป็นแนวนอนเสร็จแล้วเนี่ยในเนี้ยมันมีเอ่อฟังก์ชันที่เรียกว่าการวางแนวอยู่เนาะตอนนี้ยังเป็นแนวตั้งนะคะให้เปลี่ยนเป็นแนวนอนก่อนฟึบก,กดไปเลยอ่าทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากระดาษของเราอ่ะเป็นแนวนอนแล้วแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเอ่อด้านบนของกระดาษเนี่ย มันหน่วยไอ้ค่ามันเปลี่ยนเนาะเป็นสองจุดห้าแล้วก็ด้านขวาเนี่ยเป็นเป็นสามก็คือพอเป็นแนวนอนแล้วเนี่ยหัวกระดาษเนี่ยไอ้ท่านบนกระดาษเนี่ยมันสลับไปเป็นด้านขวาแทนนะคะก็ให้ปรับด้านขวาให้เป็นสองจุดห้าศูนย์เหมือนเดิมแล้วก็ด้านบนเนี่ยให้เป็นสามเซนติเมตรแบบนี้เลยนะคะอ่าโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็กดตกลงเลยก็คือเปลี่ยนเป็นแนวนอนแล้วแล้วก็ ทุกอย่างถูกต้องแล้วนะคะกดไปเลยฟึบอ่าทีนี้เนี่ยถ้าเราซูมออกมาดูเนี่ยซูมตรงนี้นะคะซูมออกเลยอาจจะเห็นว่าตอนนี้มันเป็นนอนๆแล้วเนาะแล้วก็เป็นหัวกระดาษแบบเว้นแบบที่เราต้องการแหละโอเคเรียบร้อยทําตอนน่อได้เลยนะคะอ่าโอเคทีนี้เนี่ยข้อสามเขาบอกว่าเพิ่มหัวตารางแล้วก็ผสานตารางเนาะอ่า อ่าโอเคก็สําหรับหัวตารางนะคะถ้าสมมุติว่าเป็นตัวอย่างแบบนี้เนี่ยเอ่อถ้าเป็นตัวเนี้ยแบบที่เสร็จแล้วเนี่ยการเพิ่มหัวตารางแล้วก็ประสานตารางเนี่ยเขาต้องการให้เราเอาข้อความแบบนี้เนี่ยไปเป็นหัวตารางของตัวนี้เนาะแปลว่าเราต้องแทรกตารางใหม่ขึ้นมาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยต้องแทรกตารางขึ้นมาข้างบนอ่าก็คือแทรกแถวเนี่ยขึ้นมาข้างบนช่องหนึ่งเนี่ยนะคะข้างบนตรงนี้เนาะ แล้วก็เอานีสใส่เข้าไปซึ่งการทำเนี่ยไม่ยากเลยเนาะง่ายมากๆก็คือเราก็แค่ครอบตารางแบบเนี้ยค่ะลากลากจากท้ายลากจากหัวไปท้ายก็ได้นะคะลากแบบทิศไหนก็ได้แต่ว่าเอาแถวบนสุดเนี่ยค่ะอ่แล้วเราก็มาที่เขาโคงตรงนี้เลยเราจะเห็นว่าตอนแรกอะ่ะถ้าเราถ้าเราไม่กดตัวเขาคงอะคะ่ะแบบไปหรือว่าไปกดอะไรใกล้ๆตารางเนี่ยค่ะ มันจะไม่มันจะไม่ขึ้นเนาะมันจะไม่ขึ้นแต่ว่าพอเรากดแล้วเนี่ยมันจะขึ้นมาทันทีเลยก็เป็นแถบสีฟ้า,ฟาเนาะก็จะเป็นแบบนี้อ่าแล้วก็มากดที่เขาโครงตางตรางตรงนี้ค่ะอันนี้เราแบ่งครึ่งจอเนาะมันก็เลยจะดูเบียเบียกันนิดนึงอ่าทีนี้เนี่ยให้เรากดเอ่อแทรกด้านบนตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีการจัดการตารางมาหลายอย่างเลยเนาะเดี๋ยวเราจะได้ใช้อ่าโอเคค่ะ อ่ะทีนี้เราต้องการที่จะแทรกด้านบนแล้วกดแทรกด้านบนตรงนี้ได้เลยฟึบอ่าเรียบร้อยทีนี้เนะี่ยเราก็จะเห็นว่ามีแถวใหม่เพิ่มขึ้นข้างบนหัวตารางแล้วใช่ไหมคะอ่อทีนี้เนะี่ยยังไม่เสร็จเนาะเขาบอกว่าให้เราผสานตารางด้วยผสานตารางคือผสานตารางอันใหม่เนี้ค่ะเพื่อเอาข้อความเนี้ยเนี่ยข้อความพวกเนี้ยใส่เข้าไปในนี้ได้เนาะอ่ะาล้วก็กดผสานเซลเซล์กดไปเลยฟึบเรียบร้อยอ่าผสานเซลล์แล้วทีนี้เนะี่ยมันก็จะเป็นเนื้อเดียวอ่า แล้วเราก็ทําการคลิกลากตัวนี้ค่ะลากข้อความทั้งหมดเนี้ยเราก็กดคลิกขวานะคะแล้วก็ตัดตัดตรงนี้เนาะภาษาอังกฤษก็จะเป็นคัดเ,เรียบร้อยแล้วก็เอาไปวางในนี้ได้เลยนะคะกดคลิกขวาแล้วก็วางได้เลยเหรือกดหรือเมื่อกี้ก,กด Control ถ้าใช้ Windows เนาะมันก็จะเป็น Control X ใช่ไหมคะแล้วก็กดในนี้ก็ Control V อย่างนี้ได้เลยหรือว่า วางตรงนี้ก็ได้ค่ะกดวาง้าย้ายบนของหน้าแรกเนาะหน้าแรกสายบนวางปุ๊บมันก็จะวางได้เลยนะก็เชื่อว่ามีคนไม่คุ้นชินกับการใช้เวิร์ดอยู่เหมือนกันนะคะก <_' S 2> ็เลยเดี๋ยวพาไปทีละขั้นตอน <_' S 2> เพราะว่าบางทีเราไม่มีโอกาสใช้เนาะเราไม่ได้เราอาจจะไม่ได้รับบทคนทํารายงานเงินตลอดนะโอเคเออทีนี้เนี่ยพอเราคัดมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่องบ้างเหลือตรงนี้ใช้ไมคะให้พิมพ์ได้เนี่ยแบบนี้ ก็เดี๋ยวลบออกนะคะลบออกด้วยการถ้าสมมติว่ากดลบตัวหนังสือปกติหรือกดแบ็ k สแลชอะที่เป็นลูกศรชี้ไปทางซ้ายเนี่ยค่ะของแป้นพิมพ์ของเรามันอาจจะไม่ออกเนาะให้เรากด l e t e t e l e t e นะคะกดหาปุ่ม delete l e มืบนแป้นพิมพ์แล้วก็กดเคาะไปที่หนึงมันก็จะออกไปแล้วแบบนี้โอเคอ่าโอเคข้อ1ข้อ2ข้อ3เนี่ยเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ข้อ4เนี่ยเขาบอกว่าให้เราจัดการข้อความหัวตารางก็คือ จัดย่อหน้าให้เป็น2.5เซนติเมตรขนาด14พอยต์แล้วก็จัดรูปแบบข้อความชิดซ้ายทีนี้เนี่ยในการจัดย่อหน้านะคะเราจำเป็นต้องเปิดใมบรรทัดตัวนี้เนาะอ่า Word ปกติก็จะมีมาเลยนะคะตัวนี้อ่าเป็นมบรรทัดตัวนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยในการจัดย่อหน้านะคะให้เรากดไปที่ตัวนี้ค่ะให้ตัวกระพิบกระพิบแบบเนี้ยมันไปอยู่ด้านหน้าสุดของข้อความแบบนี้เนาะ อ่าอันนี้ขอยนาตซูมเข้านิดนึงนะคะแล้วก็ไปเลือกตัวนี้ค่ะลูกศรชี้ลงข้างบนเนี่ยตรงนี้เนาะเนี่ยมันมันจะมีตัวนี้อ่ากดคลิกค้างไว้นะคะแล้วก็ลากมาเลยอันนี้หนึ่งเนี้ยก็คือหนึ่งเซนนะคะแล้วก็ขีดใหญ่ๆเนี่ยคือเอ่อมันจะเป็นหนึ่งจุดห้าเนาะอันนี้คือหนึ่งเซนหนึ่งจุดสองห้าหนึ่งจุดห้าอย่างเงี้ยค่ะ ก็เขาบอกว่า2.5เราก็ลากไปที่2เนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น2.5เป็นแบบนี้โอเคแล้วก็มาจัดขนาดข้อความกันขนาดข้อความเนี่ยเป็น14พอต์ก็คือให้คุมดำทั้งหมดแบบนี้นะคะแล้วก็หน้าแรกแบบนี้เนาะแล้วก็มาที่ตัวเนี้ยค่ะข้างๆชื่อฟอนต์ไอ้ข้างหน้าเนี่ยเป็นชื่อฟอนต์อันนี้จะเป็นขนาดฟอนต์เนาะแล้วก็กดตรงนี้เรียบร้อยได้แล้ว สองจุเซนขนาด14พอยท์ทีนี้จัดรูปแบบข้อความชิดซ้ายทีนี้เนี่ยเมื่อสมมุติว่าบางคนทําเต็มจอเนอะาะขยายเต็มจอปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยตรงย่อหน้าแบบนี้ให้เรากดชิดชิดซ้ายตรงนี้นะคะบางทีมันชิดอยู่แล้วเนาะก็ไม่ไม่ต้องไปทําอะไรมีืเผื่อ,อบ,บางคนข้อความมากระจายอยู่แบบนี้อันนี้คือการจัดแบบกระจายเนาะแล้วกดตรงนี้คะ่ะชิดซ้ายมันก็จะชิดให้เราแล้วหรือว่าบางคนย่อหน้า ย่อแบบแบ่งจอทําแบบนี้นะคะก็กดที่ย่อหน้าได้เลยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เนาะ,อะโอเคเรียบร้อยอ่าโอเคแสดงว่าข้อสีตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ต่อไปเขาบอกว่าให้เราไปจัดการกับหัวข้อใหญ่หรือพวกวันอาทิตย์ถึงเสาร์เนะะี่ยค่ะอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ตรงนี้เนาะอ่าเขาบอกว่าให้เปลี่ยนเป็น18พอยตัวหนาสีนํำเงินวางข้อความแนวนอน จัดกึ่งกลางชิดขอบล่างอ่าโอเคแล้วก็มาปรับตัวหนังสือกันก่อนเนาะค่อยไปจัดอ่าโอเคค่ะแล้วเราก็วิธีจะจัดตัวหนังสือในเน,เนี้ยให้เราคุมดําทั้งหมดก่อนนะคะคลุมแบบนี้เลยอ่าโอเคหน้ามาหลังหลือหลังมาหน้าก็ได้อ่าแล้วเราก็มาปรับที่ตรงนี้เหมือนเดิมนะคะปรับให้เป็น18บแปดพอยเนาะ เขาไม่ได้กําหนดเนาะว่าฟอนต์อะไรเพราะงั้นก็เป็นฟอนต์ตั้งต้นอะไรก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนมันก็ได้นะคะหรือว่าถ้าอยากให้มันสวยก็เปลี่ยนก็ได้แล้วแต่แล้วก็มาทําให้เป็นตัวหนาอ่าทีนี้ตัวหนาเนี่ยเราก็ยังอยู่ที่หน้าแรกเหมือนเดิมเนาะอันเนี้ยจะเป็นแถบที่จัดการกับตัวหนังสือทั้งหมดเลยนะคะฟอนต์สีไฮไลไท์ขีดเส้นใต้เอียงอะไรเงี้ยคะ่ะอ่าโอเคก็ถ้าอยากให้เป็นตัวหนาก็มากดที่ตัวบีตัวนี้คะ่ะ ตัวนี้เลยฟึ่าเห็นไหมว่า B ม,มันหนากว่าเพื่อนเนาะ,ะเราเห็นว่ามันตัวหน,หนาตัวสีดำอย่างเงี้ยค่ะก็กดเลยอันนี้คือการทําให้ตัวหนาแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินทีนี้เนี่ยมันก็จะมีตัว A แล้วก็มีสีแดงตรงนี้เนาะถ้าสมมุติเราลองกดดูแบบไม่ไปตั้งค่าอะไรเราก็จะเห็นว่าตัวหนังสือของเราเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีแดงแล้วก็ให้กดมาตรงนี้แล้วก็เป็นสีน้ำเงินเนาะนีะ่วิธีเปลี่ยนสีก็คือกดตรงนี้แล้วก็เลือกสี เขาบอกว่าให้เป็นสีน้าเงินเราก็เลยเอาน้ําเงินนี้เนาะนี่น้าเงินน้ำเงินมาตรฐานอโอเคเรียบร้อยก็เป็นประมาณนี้อ่ะเราจะเห็นว่าตัวหนังสือเนี่ยมันตัดตัดแบบดีเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดกันนะคะอ่ะโอเคสิบแปดพอยตัวหนาสีน้ําเงินเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางข้อความแนวนอนอ่ะโอเคเนี่เป็นแนวนอนอยู่แล้วเนาะแล้วก็ จัดกึ่งกลางชิดขอบล่างทีนี้วิธีวิธีจัดเราจะเห็นว่าตัวหนังสือพวกนี้มันไม่ได้จัดย่อหน้าแบบปกติเนาะเพราะมันอยู่ในตารางเพงั้นเนี่ยในการจัดตัวหนังสือให้มันกึ่งกลางและชิดขอบล่างของตารางเนี่ยเราต้องไปที่เขาคงตัวนี้มันเดิมนะคะนี่เขาคงตัวนี้เขาคงตารางกดไปฟุบอ่าทีนี้ถ้าสมมติว่าบางคนทําครึ่งจอมันก็จะเขียนว่าการจัดแนวแบบนี้เนะาะให้เรากดไปทีนึงนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้เนาะ จัดชิดด้านล่างถึงกลางแบบนี้ถ้าสมมุติว่าใครทําเต็มจอเนี่ยมันก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เลยเนาะเป็นเจ้าช่องแบบนี้แล้วเราก็มากดอันนี้คือบนอันนี้คือจัดชิดด้านบนกึงกลางอันนี้จัดกึ่งกลางอันนี้ก็จัดกึ่งกลางด้านล่างกึ่งกลางหรือว่ากึ่งกลางชิดขอบล่างนั่นเองกดไปเลยค่ะฟุ๊บเห็นไหมมันก็จะมาชิดตรงนี้แล้วโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสาหรับการจัดข้อความในตารางแล้วก็โอเคแล้วเราก็มาเช็คลิสกันว่าเราทําทุกอย่างครบหรือยังเนาะก็คือหนา 18. พอยต์อ่าโอเคหนา 18. พอยต์อ่านี่คือหนาแล้วนะหนาแล้วแล้วก็18พอยต์แล้วก็สีน้ําเงินโอเคสีน้ำเงินแล้ววางข้อความแนวนอนแล้วแล้วก็จัดกึ่งกลางชิดขอบล่างแล้วเรียบร้อยโอเคแสดงว่าข้อ5ผ่านไปต่อไปก็ข้อ6ข้อ6เนี่ยเขาให้เรา จัดเนื้อความในตารางเนาะให้เป็นขนาด18พอยต์อ่าแล้วก็จัดกึ่งกลางนะคะเออเขาไม่ได้บอกฟอนต์แล้วก็ไม่ได้ให้เราเปลี่ยนสีเนาะเพราะงั้นก็คงไว้แบบนี้แหละโอเคคุมดำเลยค่ะแล้วก็มาที่จัดขนาดฟอนต์เหมือนเดิมเนาะขนาดฟอนต์กดตรงนี้ฟุบแล้วก็ไปที่ 18. พอยต์อ่าเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเหลือจัดกึ่งกลางอ่าจัดกึ่งกลางเมื่อกี้เนาะเราเห็นอยู่ก็คือ ไปที่ข้อโคเหมือนเดิมแล้วก็การจัดแนวตรงนี้ถ้าใครมีก้าช่องเมื่อกี้ก็ใช้ก้าช่องเมื่อกี้เลยอ,อันนี้ก็มีเหมือนกันเนาะแต่มันโดนยอ่อมันก็เลยต้องมาเป็นแบบนี้แล้วเราก็มากดตรงนี้ค่ะตรงกลางนี่จัดขึ้นกลางเอาเมาส์ไปชี้ถ้าอยากให้ขึ้นแบบนี้ค่ะให้เอาเมาส์ไปชี้ค้างไว้มันก็จะขึ้นมาให้อ่านเนาะว่ามันคืออะไระกดไปเลยบางคนเป็นภาษาอังกฤษ,าษาไงคะก็เปลี่ยนภาษาไทยก่อนแล้วค่อยมาทําก็ได้หรือว่า ก็กะเอาอันนี้คือกึ่งกลางลนะก็คือ,อไม่อยู่ไม่ชิดด้านบนไม่ชิดด้านล่างอาลอยอยู่ตรงกลางแบบนีเ้เรียบร้อยแล้วเราก็มาเช็คลิสต์ดูซิว่าครบหรืยอยังต้องซื้อ18จัดกึ่งกลางแล้วโอเคเอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับหัวตารางแล้วก็เนื้อความในตารางาต่อไปเขาบอกว่าข้อเจ็เนี่ยให้แทรกไอคอนมาขอ อืมโอเคถ้าตามตัวอย่างที่ตัวเนี้ยค่ะสําเร็จแล้วเนี่ยเขาจะแทรกไอคอนมาขอไว้ตรงหัวตารางตรงเนี้ยค่ะไว้ก่อนไว้ก่อนตัวหนังสือเนาะคือตรงเนี้ยอ่าโอเคก็คือเราต้องก๊อปมาวางตรงนี้นั่นเองแล้วก็เปลี่ยนไอคอนเป็นสีดำอ่าเปลี่ยนสีไอคอนอ่าเปลี่ยนยังไงต้องไปโหลดใหม่ไหมไม่ต้องนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนในเวิร์ดได้เลยแล้วก็ต่อไปเนี่ยจะเป็นการจัดรูปภาพแบบสี่เหลี่ยมอ่าการจัดรูปภาพแบบสี่เหลี่ยมจัดยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อ่าโอเคก็ในเมื่อมันอยู่ในไฟล์ที่เป็นโจทย์เนาะให้เรา Copy มาเลยค่ะกดคลิกขวาแล้วก็คัดลอกตัวน,นี้ึแล้วเราก็เอาเมาส์มาชี้ที่ตรงนี้ค่ะข้างหน้าเนาะแล้วเรากดคลิกขวาอ่าแล้วก็วางทีนี้เนี่ยมันอาจจะมีวางหลายแบบเนาะมันก็จะมีวางรูปภาพแบบนี้ค่ะกดหรือว่ากดถ้ากดวางเลยเนี่ยมันก็จะเป็นมาเลยให้เลยซ้ายบนอ่าก็จะเป็นรูปภาพมาให้เลยซ้ายบน เราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยสวยเนาะก็คือมันจะเหลือสเปซข้างหน้าอย่างงี้ค่ะให้เราเอาเมาส์มาคลิกข้างหน้าตัวนี้คะ่ะให้มันขึ้นตัวที่พิมพ์ได้เนาะแล้วเราก็ลองพิมพ์ดูอ่าโอเคแสดงว่าพิมพ์ได้อยู่แล้วกดลบแบบลบ,ลบตัวหนังสือปกตินะคะ backslash กดไปเรียบร้อยอ่ะมันก็จะมาเป็นแบบนี้แล้วเนาะอ่าแปลว่าตอนนี้เนี่ยเราจัดไอคอนให้มันอยู่ข้างหน้าตัวนี้ได้แหละอ่าเสร็จแล้วเนี่ยต่อไปเขาบอกว่าให้ปเปลี่ยนเป็นสีดํา ทีนี้เนี่ยในการเปลี่ยนเป็นสีดํานะคะให้เรามาที่รูปแบบรูปภาพเนาะเวลาที่เราคลิกรูปภาพนะถ้าเราไม่คลิกกะมันจะไม่มจะไม่ขึ้นแต่ว่าถ้าเราคลิกรูปภาพปุ๊บแสดงว่าเราเลือกรูปนี้แล้วล้วก็จะขึ้นว่ารูปแบบรูปภาพให้กดตัวนี้ค่ะแล้วก็กดสีสีตัวนี้นะ,ะแล้วก็มันจะมีหลายแบบเนาะให้เรามาเลือกตัวนี้ค่ะขาวดำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ถ้าอันนี้เนี่ยมันจะเป็นเกรสกิลหรือว่าเป็นระดับสีเทาเนาะก็อาจจะเขา,าจะบอกเอ้ยมันไม่มันไม่ใช่สีดำมันเป็นสีเทาแล้วก็มาเลือกอันนี้ขาวดำ50%อ่ะโอเคทีนี้ก็เป็นขาวดำ50%แหละโอเคทีนี้เนี่ยพอมันเปลี่ยนเป็นสีดำเสร็จแล้วนะคะให้เราจัดรูปภาพแบบสี่เหลี่ยมวิธีจัดรูปภาพแบบสี่เหลี่ยมเนี่ยก็คลิกที่รูปภาพที่นึงแล้วมันก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาให้เนาะ ตัวเลือกเขาโครงแบบนี้กดไปทีหนึ่งนะคะก็จะมีหลายแบบเลยใช่ไหมก็จะมีแบบนี้แบบแนวเดียวกับข้อความแบบจัตุรัสล้อมรอบทะลุผ่านบนล่างหลังข้อความแล้วก็หน้ข้อความเนาะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้จัดแบบสี่เหลี่ยมหรือแบบสแควร์ทีนี้สี่เหลี่ยมแบบสแควร์คือแบบไหนก็คือแบบนี้เองค่ะแบบแรกเลยก็คือแบบจัตุรัสเนาะกดไปทีหนึ่งก็จะขึ้นแบบนี้ถ้าขยายจอเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ อือนี้เนี่ยสำหรับคนที่ใช้ Word เวอร์ชันอื่นนะคะที่มันไม่ขึ้นมาให้แบบนี้เลยเนี่ยให้มาที่ให้กดรูปภาพที่นึงนะคะแล้วก็มาที่รูปแบบรูปภาพตรงนี้เนาะแล้วก็มันจะขึ้นตัวเนี้ยคะ่ะตัดข้อความอ่าโอเคเนี่ยแบบนี้ให้เราเลือกได้เลยอ่าให้เรามาเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะมันก็อยู่ในการตั้งค่ารูปภาพนั่นเองเรียบร้อย ทีนี้ถ้าสงสัยว่า w o r เวอร์ชันนี้โหลดจากไหนนะคะเราใช้ K K U Mail โหลดเลยก็คือเออเข้าไปที่ Microsoft แบบ login ินด้วย K K U UM Mail ก็คือมันจะเป็น Word บนเว็บ PowerPoint บนเว็บอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจะมีปุ่ม,มให้ดาวน์โหลดอยู่ให้ดาวน์โหลดเวอร์ชันนั้นมาใช้ได้เลยก็จะเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเนาะซึ่งก็ช่วยให้ทำข้อสอบได้เร็วขึ้นมากๆเลยเพราะว่าตัวช่วยมันเยอะขึ้นนะคะ แล้วก็ฟังก์ชันอะไรเนี่ยมันหาได้หาเจอได้ง่ายขึ้นนั่นเองอ่าโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับการจัดรูปภาพแล้วก็จัดหัวตารางทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าจัดให้ตารางแต่ละช่องเนี่ยมีขนาดความกว้างเท่ากันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยตารางเรายังไม่ค่อยสวยเนาะให้เรามาขยายตารางก่อนให้มันเต็มมากขึ้นนะคะก็วิธีขยายตารางเนี่ยให้เราลากคลุมดําทั้งตารางแบบนี้เลยคะ่ะ พอลากแล้วเนี่ยมันจะมีช่องสี่เหลี่ยมสีขาวแบบนี้ขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วเราก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้เนาะมันก็จะขึ้นลูกศรทะยงงูมเสร็จแล้วเราก็ลากเลยลากแบบนี้มันก็จะขยายขึ้นมาแบบนี้ประมาณไหนก็ได้คะ่ะที่เราโอเคก็เราก็อยากได้ประมาณนี้ก็จะประมาณเอาประมาณนี้นั่นเองอ่าโอเคอ่าโอเคก็เป็นประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มา จัดตารางแต่ละช่องให้มีขนาดความกว้างเท่ากันทีนี้เนี่ยวิธีจัดตารางแต่ละช่องให้มีขนาดความกว้างเท่ากันเนี่ยให้เราคลุมตารางเหมือนเดิมเนาะเอาทั้งตารางเลยเนาะแล้วก็คลิกขวาทีนึงพอคลิกขวาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีกระจายแถวให้เท่ากันเนาะและ้วก็กระจายคอลัมน์ให้เท่ากันให้เรากดกระจายแถวให้เท่ากันก่อนนะคะมันก็จะจัดแถวให้เราให้เท่ากันแต่ว่าถ้ามันไม่เปลี่ยนอะไรแล้วเนี่ยแปลว่าตอนนี้แถวเราเท่ากันแล้วหรือว่า <laughs> โปรแกรมเนี่ยมันจัดให้แต่แถวเท่ากันได้ก็ประมาณนี้เ,เพราะว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่ฟิกอยู่ในตารางไปแล้วเนาะแล้วก็มีกระจายคอลัมน์ให้เท่ากันก็จะเป็นแล้วก็กระจายแถวเสร็จแล้วแล้วก็มากระจายคอลัมน์กดแบบนี้ฝึกอ่าโอเคเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับการจัดตารางแต่ละช่องให้มีขนาดความกว้างเท่ากันอโอเคข้อ8เสร็จแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นข้อ9เนาะใส่ลายน้ํา อ่าโอเคเอ่อสำหรับการใส่ลายน้ำนะคะให้เรามาที่แทรกตรงนี้เนาะเอ้ยมาที่ออกแบบสีออกแบบอยู่ตรงนี้อ่าทีนี้เนี่ยในออกแบบเนี่ยมันก็จะมีตีมมีชื่อเรื่องมีปรับสีกระดาษอะไรอย่างเงี้ยค่ะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจะเพิ่มจริงเนี่ยก็คือลายน้ำเนาะมันก็คือจะอยู่ตรงนี้แล้วกดทีหนึ่งทีนี้เนี่ยพอเรากดเนี่ยมันจะมีเอ่อเทมเพลตเต็มไปหมดเลยแบบร่างตัวอย่างด่วนอะไรอย่างเงี้ยค่ะห้ามคัดลอก แล้วก็มันเป็นตัวที่เราไม่ได้อยากได้เนาะเพราะว่าเราอยากได้คําว่าเว้นผิดชอบแปลว่าเราต้องเพิ่มขึ้นมาใหม่ทีนี้เนี่ยวิธีที่จะเพิ่มขึ้นมาใหม่เนี่ยให้เรามาเลือกเนี่ยค่ะลายน้ําแบบกําหนดเองกดไปทีนึง่งมันก็จะขึ้นช่องแบบนี้เนาะแล้วก็มันจะมีให้ติ๊กหลายอันเลยก็คืออ่าอันนี้คือไม่มีลายน้ําอันนี้ก็คือเอารูปภาพมาเป็นลายน้ําแล้วก็สุดท้ายเป็นลายน้ําข้อความเนาะก็คือแบบที่เราอยากได้จริงๆ ก็ให้เรากดตรงนี้ค่ะเพื่อหาเปลี่ยนภาษาก่อนตอนนี้มันยังเป็นภาษาอังกฤษยอยู่เนาะอ่าโอเคก็เลื่อนหาภาษาไทยได้เลยค่ะก็จริงๆก็จะอยู่บนๆเนาะอันนี้ของเราคือเราเคยกดมาแล้วเนาะเรามันก็จะกดเป็นแบบนี้เนาะภาษาไทยแล้วสําหรับข้อความเนี่ยเราลบคําว่าดวนออกได้เลยค่ะหรือว่าแบบอ่าค่อยๆลบออกแบบนี้ก็ได้แล้วเราก็พิมพ์ไปเลยว่าเว้นรับผิดชอบ อ่าแบบนี้ทีนี้ฟอนต์เนี่ยเขาไม่ได้กําหนดฟอนต์อะไรเนาะเราก็จะใช้ฟอนต์เดิมๆเลยของที่มันกําหนดมาให้ขนาดเนี่ยเราก็ปรับเป็นอัตโนมัตเิเนาะเขาไม่ได้กําหนดมาว่าต้องใช้อะไรอ่าเราใช้อัตโนมัติไปเลยแต่ว่าสีเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาเป็นสีฟ้าอ่าโอเคงั้นเราก็ใช้เลือกเป็นสีฟ้าสีฟ้าคือตัวนี้มันคือสีดำเงินอ่อนนี่วะแต่ไม่เป็นไรมันก็คือสีฟ้าอ่าโอเคสีฟ้าฟึบ แต่ว่าเราเขาก็กําหนดไหมว่าเป็นทแยงมุมหรือแนนอนอไม่กาหนดนะเนาะถ้าจะเอาเส,สวยๆเนี่ยหรือถ้าสอบจริงมีแบบมาให้ค่ะก็เลือกตามแบบที่เขากําหนดนะเนาะแต่ว่าอันนี้เราขอใช้เป็นแนนอนแล้วกันเพื่อความสวยงามเนาะเราก็กดตกลงฟึบเ,เสร็จแล้วมันก็จะมีคําว่าเว้นและผิดชอบขึ้นมาแบบนี้ทนีนะคะก็ถึงขั้นตอนการส่งเนาะเราก็เซฟเป็นรหัสนักศึกษาแบบมีขีด เปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วก็อัปโหลดส่งได้เลยแล้วก็ก่อนส่งนะคะอย่าลืมว่าเราทำทุกอย่างเนี่ยครบหรือยังอย่าลืมเช็คพวกขนาดฟอนต์ดีๆด,ด้วยนะคะก็สำหรับโมดูลที่5นะคะ Word p r o c e s s i n g โดยใช้โปรแกรม Microsoft Word เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ก่อนสอบอย่าลืมไปติดตั้งเวอร์ชั่นล่าสุดกันด้วยนะคะจะได้สอบได้สะดวกแล้วก็ไม่มีปัญหาเนาะ โอเคถ้างั้นสำหรับโมดูลนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็ตอนนี้เราอยู่กับโมดูลสเปรดชีตกันนะคะโดยโปรแกรมที่เราจะใช้ทำสเปรดชีตกันในวันนี้เนี่ยก็จะเป็น Microsoft Excel เนอะโอเคค่ะก็ในการสอบโมดูลสเปรดชีตนะคะก็จะมีโจทย์แล้วก็มีกระดาษคำตอบมาให้นะคะ ก็ทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นโจทย์เนาะเราเปิดแบบครึ่งค่งจอนะคะก็จะได้เปิดโจทย์แล้วก็เปิดโปรแกรมเนี่ยทำไปพร้อมๆกันนะคะอ่าโอเคขออนุญาตขยายนิดนึงเพื่อให้เห็นชัดอ่าโอเคสัดส่วนนี้น่าจะโอเคกว่าอ่าโอเคก็สำหรับโปรแกรม Microsoft Excel นะคะก็น่าจะเป็นที่ขยาดของหลายๆคนแต่ว่ามันไม่ได้ยากอย่างที่คิดนะคะอ่า สำหรับในโมดูลนี้เนี่ยเขาต้องการให้เรา,เ,าเปลี่ยนชื่อชีตเป็นรวมเซลล์ได้แล้วก็จัดข้อความได้แทรกคอลัมน์ได้นะคะแล้วก็ใช้สูตร Excel พื้นฐานเป็นนิดหน่อยอา่าโอเคแล้วก็เรียงลำดับข้อมูลเป็นสร้างรูปแบบให้มีคอมม่าเป็นนะคะสำหรับตัวเลขเแล้วก็สร้างกราฟเป็นแค่นั้นเอง เดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันก็สำหรับโปรแกรม Microsoft Excel ตัวนี้นะคะเราใช้เป็นเวอร์ชันล่าสุดที่โหลดจาก Microsoft Office ที่ใช้ k k u Mail Login นะคะก็จะเป็นเวอร์ชันเว็บไซต์ก่อนแล้วเราก็จะมีปุ่มให้ดาวน์โหลดลงมาบนเครื่องนะคะก็ไปโหลดเวอร์ชันนั้นมาใช้กันได้เลยเนาะก็จะได้ทำข้อสอบได้สบายขึ้นด้วยอ่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทำ mock up test กันเลยดีกว่าค่ะสำหรับข้อแรกนะคะเขาบอกว่าให้เราเปลี่ยนชื่อชีตตัวนี้ให้เป็น January ก่อนนะคะหรือว่ามกรานั่นเองก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อชีตในที่นี้ก็คือไม่ได้เปลี่ยนชื่อไฟล์นะคะก็คือจะเปลี่ยนชื่อชีตตัวนี้เนาะ,ะจะอยู่สายล่างจะเขียนว่าชีตหนึ่งตรงนี้นะคะก็ให้เรากดแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้เลยเนาะพิมพ์ได้เลย ก็จะเป็น J A N U A แล้วก็ R Y January แบบนี้นะคะแล้วก็กด enter อ่ามันก็จะเปลี่ยนแล้วเนาะอ่าเป็น J ใหญ่แล้วก็ A อเคข้อแรกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาเป็นต่อไปข้อ2เคเขาบอกว่าให้ hey, แทรกแถวหัวตารางแล้วก็รวมเซลล์โดยข้อความในในหัวตารางเนี่ยใช้คำว่าข้อมูลการลงทุนร้านขายข้าวแกงเนาะ เดี๋ยวขอ copy มาไว้ก่อนอแล้วก็จัดกึ่งกลางใช้ตัวหนาอโอเคเราจะเห็นว่าตอนนี้ไม่มีที่แทรกหัวตารางให้เราได้เลยนะคะเราเพราะงั้นเนี่ยเราต้องดึงตารางทั้งหมดเนี่ยคะ่ะลงมาลงมาหนึ่งช่องอแล้วก็ผสานเซลซะ์ะวิธีที่จะดึงลงมาเนี่ยก็คือเอาเมาส์นะคะลากคลุมแบบนี้คะ่ะแล้วก็ชี้ตรงขอบตรงนี้คะ่ะขอบของตาราง มันก็จะขึ้นเป็นลูกศรที่ชี้ขึ้นชี้ลงแล้วก็ซ้ายขวาแบบนี้เนาะให้เรากดเลยค่ะกดคลิกค้งแล้วก็ลากลงมาหนึ่งช่องแบบนี้เนาะฟึบอ่ามันก็จะลงมาให้เราเลยแบบนี้ทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีสเปซเหลือแล้วเนาะให้เราผสานตารางได้แล้วก็แล้วก็ใส่ข้อความได้นั่นเองแล้วเราก็เมิดมาแบบนี้เลยกดกดลากแบบนี้ก่อนนะคะก่อนที่จะผสานเซล์อ่ ลากตารางที่เราต้องการจะผสานเซลล์เนาะแล้วเราก็มากดตรงนี้ค่ะผสานและจัดกึงกลางตรงนี้เนาะถ้าสมมติว่าเป็นเต็มจอเนี่ยมันจะเป็นตรงนี้นั่นเองแล้วเรากดผสานเซลล์เนี่ยค่ะกดลูกศรชี้ลงมันจะมีตารางแบบลงมาแบบนี้เนาะเรากดผสานเซลล์เรียบร้อยอ่อโอเค แล้วก็ดับเบิลคลิกแล้วก็มันก็จะขึ้นให้เราพิมพ์ได้แบบนี้เนาะอ่าสมมติว่า<ม>ข้อมูลการลงทุนร้านขายข้าวแกงแบบนี้เขาบอกว่าให้เราจัดกึ่งกลางการจัดกึ่งกลางก็มากดตรงนี้ได้เลยค่ะจะกึ่งกลางตรงนี้เนาะกดฟุ๊เบเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่เส้นขอบให้มันซะหน่อยแล้วกันอ่ะโอเคสวยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ อย่าลืมทำตัวหนาเนาะกด B กด B ตรงนี้นะคะทำตัวหนาเหมือนไป r o อสอบเ o ิดเลยเนาะ,ะเรียบร้อยเป็นประมาณนี้ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าหัวข้อย่อยตารางแถวที่2องเขาบอกว่าให้จัดกึ่งกลางตัวหนาสร้างการตัดข้อความสองบรรทัดอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเรามาจัดการพวกตัวหนังสือก่อนนะคะ ก็เขาบอกว่าให้เป็นจัดกึ่งกลางตัวหนาเนาะโอเคกึ่งกลางก็คือตัวนี้เหมือนเดิมเนาะตัวหนาก็คือมากด B ตัวนี้เหมือนเดิมนะคะ,ะแล้วก็สร้างการตัดข้อความสองบรรทัดการตัดข้อความสองบรรทัดคืออะไรก็คือทําให้มันเป็นสองบรรทัดนั่นเองวิธีที่จะทําให้มันเป็นสองบรรทัดได้เนี่ยก็คือกดเขากดมาตรงนี้นะคะให้มันขึ้นแบบให้เราลากพิมพ์มันได้เนาะนี่แล้วก็กดเอ่อ ถ้าเป็น Windows เนี่ยก็จะเป็นอัลเนเนาะก็เป็น alt นะคะกดค้างไว้แล้วก็กด enter ฟึบอ่ะมันก็จะตัดลงมอาอแบบนี้เนาะนี่คือการตัดข้อความ2องบรทัดอ่ะโอเคก็ทำทุกช่องเลยนะคะเราก็จะไม่เห็นมันแล้วเพราะว่ามันถูกตัดออกไปเป็น2องบรทัดเนาะถ้าถ้าอยากเห็นนะคะก็ลากลงมาก็ได้อ่ะหรือว่าอุ้ยอ่ะ ลากตัวนี้ค่ะเอาเมาส์ไปชี้ที่ตรงเลขสองนี่ค่ะแถวที่สองนี้นะคะให้มันขึ้นลูกศรชี้ขึ้นชี้ลงแบบนี้เนาะแล้วก,กดลากลงมาก็จะเห็นแหลอะอประมาณนี้นะคะก็จะเห็นแหละแล้วก็เขาบอกว่าให้จัดกึ่งกลางด้วยเนาะอะอันนี้กึ่งกลางเลยอันนี้อาจจะมันมันดูชิดขอบล่างนะคะก็ให้เรามาตรงนี้จัดตรงกลางอ่ะมันก็จะลอยขึ้นแบบนี้เนาะอ่ะสวยงาม อืมโอเคทีนี้เขาบอกว่าในหัวข้อย่อยตารางแถวที่2เนี่ยคอลัมน์ A เนี่ยให้เปลี่ยนเป็นลำดับ B เนี่ยเป็นรายการ C เป็นลงทุน D เป็นการขายแล้วก็ E เป็นยอดขายชุดเนาะโอเคเออทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่ามันมันไม่พอใช่ไหมคะแปลว่าเราต้องลากลากตารางของเราเนี่ยไป เราเราต้องลากตารางของเราไปก่อนไปเพิ่มอีกแถวหนึ่งเพื่อให้ลำดับขึ้นมาได้เนาะทีนี้เนี่ยเราอาจจะต้องออกดลากแบบนี้ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมเลยก็คือคุมดำยกเว้นข้อมูลลงทุนร้านขายข้าวแกงตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องคุมนะคะเพราะว่ามันเป็นเซลล์ที่ประสานไว้เนาะไอเซลล์ที่ประสานไว้เนี่ยมันจะไม่สามารถลากได้เนาะเราต้องไปยกเลิกการประสานเซลล์ก่อนแต่ว่า เดี๋ยวเนี้เราเราลากเลยอ่าโอเคใช่กดอ่าเมื่อกี้เราลากลงมาแถวหนึ่งใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นแบบนี้อ่ามันก็เลยมีสเปซข้างบนเนาะทีนี้เนี่ยถ้าเราอยากให้มันมีสเปซทางซ้ายเนี่ยค่ะก็ลากไปทางขวาอ่ามันก็จะมีสเปซตรงนี้ขึ้นมาเพิ่มขึ้นโอเคแล้วเราก็พิมพ์เลยเขาบอกว่าคอลัมน์ a เนี่ยให้เป็นลำดับเนาะอะ่ลำดับมันก็ต้องเป็นแล้วก็ใส่เลขเนาะลำดับที่หนึ่งลำดับที่สอง สามอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าในกรณีที่เซลล์มันเยอะมากๆเนี่ยเราไม่อยากมานั่งใส่ทีละอันเนาะให้เราคุมให้เราเป็นหนึ่งสองสามแบบนี้ก่อนค่ะแล้วก็คุมดําแบบนี้อะ่ะแล้วเราก็เอาเมาส์มาชี้จนมันขึ้นตัวบวกสีดําแบบนี้ค่ะอะ่าเอามุมขวาล่างนะคะช,ชี้ขวาล่างเนาะชี้ที่ขวาล่างจนขึ้นบวกสีดําต้องไม่ใช่ลูกศรเอ่อขึ้นลงซ้ายขวานะคะแล้วก็ลากลงมาแบบนี้ค่ะจนช่องที่เราอยากได้เนาะ ช่องเราอยากให้ถึงช่องไหนก็ลากถึงช่องนั้นเลยแล้วก็ปล่อยอมันก็จะขึ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นมาให้เราแบบนี้แล้วอโอเคอเดี๋ยวเราค่อยมาจัดตัวหนังสือกันอีกทีเนาะให้มาเป็นให้จัดคอลัมน์อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะ,อะโอเคทีนี้ก็แรกเนี่ยเป็นลำดับแล้วนะเนาะแล้วก็เป็นหนึ่งถึงแปดเรียบร้อยในรายการเนี่ย ว่าเป็นรายการแล้วก็เป็นตามที่โจทย์เขาให้มาแล้วเนาะต้นทุนทีนี้เนี่ยคำว่าต้นทุนเนี่ยให้เราเปลี่ยนเป็นคำว่าลงทุนเนาะแล้วก็ช่องดีเนี่ยจากรายการจากราคาขายให้เปลี่ยนเป็นรายการขายอ่าโอเครายการรายการขายอ่าโอเคเรียบร้อย แล้วก็ยอดขายอ่าอันนี้ยอดขายอันนี้เป็นชุดเนาะอันนั้นมันเป็นชิ้นอะอ่าชุดโอเคก็อันนี้มันเป็น3ามบรรทัดใช่ไหมแล้วก็กดอ่าทีนี้เนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่เราเห็นอะเขาบอกว่าให้เป็นตัดข้อความ2องบรรทัดเนาะแต่ว่าแบบนี้คือมันเป็น3มบรรทัดให้เราดับเบิลคลิกอะค่ะให้พิมพ์ได้เนาะอ่าเราก็กด backslash ทีนึง กก็คือลบตัวหนังสือทีหนึ่งอ่ามันก็จะมาจัดเป็นแบบนี้เนาะก็คือแบบเนี้ยคือสองบรรทัดแล้วอ่าได้แล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจัดตัวหนังสือของช่องแรกกันก่อนอ่นนี่คือลำดับเนาะก็เอ่ออันอื่นเนี่ยมันเป็นกึ่งกลางเนาะอ่าแล้วก็มาจัดให้เป็นกึ่งกลางแล้วก็ไอ้ช่องลำดับเนี่ยเขาบอกว่า คือมันเป็นหัวตารางย่อยในแถวที่2นะคะเพราะงั้นฟอร์แมตเนี่ยหรือว่ารูปแบบเนี่ยมันก็ต้องเหมือนกับตัวอื่นๆเนาะก็คือจัดกึงกงดก่งกลางอ่าโอเคกึ่งกลางก็คือให้มันลอยแบบนี้ค่ะไม่ชิดบนชิดล่างหรือชิดซ้ายชิดขวาเนี่ยก็คือกึ่งกลางแล้วแล้วก็ทําตัวหนาโอเคในเมื่อคํามันสั้นนะคะก็มันไม่ได้เป็นคํายาวเนาะก็เลยไม่ต้องตัด ข้อความสองบรรทัดก็จะลอยๆแบบคำว่ารายการแบบนี้เลยเนาะแล้วก็ใส่เส้นตารางให้มันนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วก็ใส่สีเขียวให้เขาด้วยเนาะออถ้าสีเขียวเนี่ยก็น่าจะเป็นเขียวเป็นเขียวเฉดนี้เนาะเขียวอ่อนลงแปสิบเปอร์เซ็นต์เขียวแบบนี้นะวิธีเปลี่ยนสีตารางนะคะมาที่ตรงรูปถังสีตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็กดเลยตรงนี้เนาะ,อะโอเค อโอเคทีนี้เสร็จแล้วนะคะในข้อที่4ี่ก็เช็คดีๆนะว่าถูกต้องหรือยังก็เป็นลำดับรายการลงทุนรายการขายยอดขายเนาะแล้วก็ข้อที่5เนี่ยเขาบอกว่าแทรกแถวที่8ปดคอลัมน์เใช้สูตรในการคำนวณหายอดขายสุทธิบาทอ๋อแปลว่าคอลัมน์ f เนี่ยคือคอลัมน์ที่เขียนว่ายอดขายสุทธิบาทตัวนี้เนาะอ่าแล้วก็ใช้สูตรในการคำนวณหา ตัวนี้ด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาแทรกคอลัมน์กันก่อนวิธีแทรกคอลัมน์ใหม่นะคะก็ไม่ต้องไปแทรกอะไรในเวิร์ดเนาะก็แค่กดตรงนี้อ่าแล้วก็พิมพ์ได้เลยคําว่ายอดขายสุทธิแล้วก็คําว่าบาทแบบนี้ฟึบอ่าอันนี้ฟอร์แมตตารางเนี่ยมันมันจะเป็นเหมือนกันหมดเลยเนาะเพราะว่าอันนี้กําหนดแมาแ้งอะ่ะพิมพ์เรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ แต่ว่านี่เป็นสองบรรทัดเนาะแล้วก็ทําให้เป็นสามเอ๊ให้เป็นอันนี้เป็นสามบรรทัดทําให้มันเป็นสองบรรทัดเหมือนเดิมนะคะแล้วกด backslash เหมือนเดิมลบกดปุ่มลบตัวหนังสือนะคะแล้วก็มันก็จะเป็นแบบนี้อ่าแต่ว่าอันนี้มันยังไม่เป็นเลยสองบรรทัดอืมถ้ามันยังไม่เป็นแบบนี้นะคะให้เรายืดตารางออกอ่าก็จะเป็นแหละสองบรรทัด ชื่ตารางก็คือ,อยืดคอลัมน์บางคนอาจจะสับสนเนาะก็คือเป็นคอลัมน์กับแถวแถวเนี่ยคือจะเป็นแนวนอนนะคะคอลัมน์ให้นึกถึงพวกเสาบ้านเสาโรมันนะคะก็คือมันจะเรียกว่าคอลัมน์เนาะมันก็จะเป็นแนวแนวตั้งแบบนี้แนวตั้งก็คือคอลัมน์เนาะก็เอาเมาส์มาชี้ตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นลูกศรสีดําชี้ไปทางซ้ายก็ชี้ไปทางขวาเนาะวิธีขยายก็กดคลิก ค่ะค่ะกดลากได้เลยเอ,อยากได้กว้างแค่ไหนก็กดลากได้เลยประมาณนี้เรียบร้อยแล้วเราก็อย่าลืมใส่เส้นตารางให้มันนะคะเส้นตารางก็ใส่ตรงนี้เหมือนเดิมเลยแล้วก็มากดเส้นขอบทั้งหมดตัวนี้เนาะเรียบร้อยอ่าอันนี้ก็ยังไม่ได้ใส่เส้นขอบเลยแต่ถ้าสมมติว่าเราเคยกดเส้นขอบทั้งหมดมาแล้วเนี่ยเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องข้อไปเลือกแบบเมื่อกี้นะคะ เ่ะเรียบร้อยทีนี้เนี่ยเราก็มาใส่สูตรกันเนาะทีนี้สูตรที่ใช้ในการคำนวณนะคะอ่ะวิธีเนาะออยอดขายสุทธิเนี่ยมันก็คือเอาจำนวนยอดขายที่เป็นชุดเนี่ยคูณกับรายการขายเนาะก็จะได้ยอดขายสุทธิที่เป็นบาทออกมาก็คือเราขายได้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นกี่บาท นั่นเองนะคะอ่าวิธีทำเนาะวิธีทำสูตร Excel เนี่ยก็คือไม่ยากเลยก็คือพิมพ์ตัวตัวเท่ากับขึ้นมาก่อนค่ะอะ่อย่าลืมเปลี่ยนภาษานาะตัวเท่ากับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาเมาส์ไปคลิกช่องที่เราต้องการให้มันคูณกันเนาะในที่นี้ก็คือเราต้องการเอารายการขายคูณยอดขายใช่ไหมคะแล้วก็ไปคลิกรายการขายทีนี้คูณเนี่ยใช้สัญลักษณ์ตัวไหนเนาะไม่ใช่ตัว X แบบนี้นะคะอะ่เราจะเห็นว่าเป็นตัว X แบบนี้พิมพ์แล้วมันจะ ใช้สูตรไม่ได้เนาะให้เราใช้ตัวดอกจันนะคะก็คือกดชิปแล้วก็เลขแบนแป้นพิมพ์ของเรานั่นเองหรือว่าใครมีตัวนำแพดนะคะก็กดดอกจันตรงนำแพดได้เลยอ่าชิปแล้วก็เลขแปดหรือว่านำแพดก็ได้เนาะคูณแล้วก็กดอีกช่องหนึ่งที่เราต้องการที่จะคูณมันเข้าไปนะคะแบบนี้อ่าก็จะได้แล้วเนาะก็คือเอา D 3สามเนี่ย คูณกับ e สามเนาะก็คือเอาสี่สิบห้าคูณกับหนึ่งร้อยแล้วกด enter ค่ะนี่ก็จะได้แล้วสี่พันห้าร้อยอ่าทีนี้เราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอ่า d สี่ดอกจัน e สี่แบบนี้เนาะแล้วก,กด enter แบบนี้ทีนี้เนี่ยทำแบบนี้มันนานใช่ไหมล่ะคะถ้าสมมติว่ามีร้อยช่องเราก็นั่งพิมพ์ร้อยช่องทีนี้เนี่ยวิธีที่จะไม่ต้องพิมพ์ร้อยช่องเนี่ยก็คือ ช่องนี้เราใส่สูตรไปแล้วใช่ไหมคะก็ไปคลิกช่องที่เราเนี่ยได้พิมพ์สูตรไว้แล้วแล้วเราก็เอาเมาส์ไปชี้มุมขวาล่างเหมือนเดิมค่ะให้ขึ้นบวกสีดำเนาะแล้วเราก็ลากลงมนาะแบบนี้เนาะฟึบตัวเลขม,มันก็จะลันให้เลยอ่าเรียบร้อยแล้วแปดช่องเร็วมากๆเลยแล้วเราก็มาจัดให้มันอยู่กลางนี่อ่าโอเคสวยแล้วโอเคค่ะเรียบร้อยเอ่อ ก็ข้อ8ก็เป็นประมาณนี้นะคะอย่าลืมนะคะใช้สูตรแล้วก็ลากลงมาเลยมันก็จะเร็วขึ้นมากๆาทีนี้เขาบอกว่ากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนแล้วก็ใช้สูตรในการคำนวณหาผลรวมของยอดขายสุทธิบาทนั่นเองทีนี้ไอตัวผลรวมของยอดขายสุทธิบาทเนี่ยแปลว่าเราต้องแทรกช่องใหม่เนาะแต่ว่าเราไม่ควรแทรกเข้าข้างหลังตัวนี้เนาะเพราะว่าผลรวมของยอดขายสุทธิเนี่ยก็คือ เอาทุกช่องในนี้ค่ะมาบวกกันเนาะ,ะเราเราแทรกตรงนี้ดีกว่าอ่ะก็คือแทรกประมาณอ่ะเว้นช่องหนึ่งแล้วกันแล้วก็มาแทรกตรงนี้ขออนุญ,ญาต Copy ีแล้วก็าวางนะคะอ่รวมของยอดขายสุดทิไปเป็นประมาณนี้เนาะอ่าทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเอ้ยอันนี้มันมันเลยช่องตัวเองไปนี่นะอ่าไม่เป็นไรค่ะก็คลิกตรงนี้ได้เลยเนาะพิมพ์ได้อยู่ดีสมมุติว่าพิมพ์จุดๆไป ไอ้ตัวนี้ยมันก็จะโดนยอ่ออยู่ดีนะหรือใครที่รู้สึกว่าเอ้ยไม่อยากให้มันโดนทับเลยเราก็เว้นมาสักช่องนึงมาใส่ตรงนี้ก็ได้ค่ะอืหรือว่าเอ่าเว้นอีกไม่อยากให้มันโดนทับอีกเว้นอีกก็จะมาเราก็จะเป็นแบบประมาณนี้เนาะแล้วก็มาคํานวณใส่ตรงนี้ทีนี้เนี่ยวิธีรวมทั้งหมดเนี่ยค่ะมันก็จะมีสองวิธีเนาะเราก็ค่อยๆบวกทีละช่องเนี้ยค่ะอ่าแล้วก็กดบวกเนาะ ก็กดช่องที่เราต้องการบวกแล้วกดบวกแบบนี้ค่ะกดบวกบวกไปเรื่อยๆจนครบทุกช่องเนาะซึ่งมันก็นานนะคะถ้าสมมติว่ามีร้อช่องเนี่ยเราก็ต้องไปบวกร้อยช่อง20ช่องเราก็ต้องไปบวก20ช่องเนี่ยค่ะมันนานมันก็จะมีสูตรอยู่นะคะก็คือวิธีที่จะรวมทั้งคอลัมน์ของเราเนี่ยก็คือเราสามารถใช้สูตรซ้ำได้เลยค่ะซ้ำก็คือผลรวมเนาะ,ะส,รสรุป อ่ซัมผลรวมอ่าก็คือพิมพ์เลย S U M แบบนี้ค่ะอ่า S U M เสร็จแล้วก็เปิดวงเล็บอ่าแบบนี้เนาะเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อไม่ไม่ต้องไปนั่งคลิกทีละอันนะคะเราก็สามารถกดแล้วก็ลากได้เลยอ่านะเดี๋ยวลากให้ดูนะคะจะมาสูตรสูรเด้งอะไรเราอกอ่ลากแบบนี้ได้เลยค่ะอ่าแต่ว่าถ้าสมมติคนไหนลากไม่ติดนะคะหรือว่ากลัวลากพลาดเนี่ยเราก็ พิมพ์เอาก็ได้ก็คือ,เ,อเราต้องการที่จะบวกตั้งแต่ช่องนี้ค่ะก็คือ f 3เนาะ f 3ก็คือตัวนี้นี่เองอ่ถ้าเราไปคลิกดูก็จะเป็น f 3จนถึง f 1 0อ่าก็คือตัวนี้เนาะเราก็สามารถพิมพ์ f 3แล้วก็กดชีเอ่อตัวโคลอนนะเนาะตัวโคลอนแล้วก็พิมพ์ f 1 0แบบนี้ได้เลยเนาะมันก็จะเลือกให้เราหมดเลยแบบนี้ แล้วก็อย่าลืมใส่วงเล็บปิดนะคะถ้าลืมใส่วงเล็บปิดเนี่ยสูตรมันจะใช้ไม่ได้เนาะอ่ามันก็จะได้สองหมื่นกว่าประมาณนี้หรือว่า,าทุกคนไหชนชอบล่างนะคะก็ล่างแบบนี้ได้เลยอ่าแล้วกดอย่าลืมใส่วงเล็บปิดนะคะ,ะถ้าไม่ใส่วงเล็บปิดเนี่ยสูตรมันก็จะเด้งอ่าอันนี้มันใส่ให้อัตโนมัติเนาะแต่ว่าเอ่อถ้าถ้าไม่ใส่บางทีสมมติว่าเราทํางานแล้ววงเล็บมันซ้อนกันเยอะๆเนี่ยมันจะเด้งนะคะ ก็จะเป็นประมาณนี้เนะเาะใสช็ออันนี้สามารถหมึดมันได้เนาะ,ะเดี๋ยวค่อยมาจัดให้มันสวยๆทีหลังแล้วกันอ่าโอเคค่ะก็ข้อ6ก็จะเสร็จแล้วนะคะประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเรียงเรียงข้อมูลอ่าในข้อ7เนี่ยเขาให้เรามาเรียงข้อมูลยอดขายสุทธิสูงสุดไปต่ําสุดยอดขายสุทธิสูงสุดไปต่ําสุดทีนี้เนี่ยเขาให้เราเรียงช่องเนี้ยค่ะ สูงสุดไปต่าสุดเนาะโดยที่ลำดับตัวเนี้ยต้องเปลี่ยนเนาะเพราะว่าอันนี้คือยอดขายของกระเพราหมูอันนี้คือของไข่เจียวเนาะเพราะงั้นเนี่ยมันมันต้องเรียงลําดับใหม่นะคะอ่าโอเคเดี๋ยวมาเรียงยอดขายสุทธิกันใหม่ดีกว่าอ่ะแล้วก็คุมทั้งทั้งหมดเนี่ยเลยค่ะเราเราลากตั้งแต่ยอดขายเลยเนาะลงมาถึงตรงนี้นะคะแล้วก็ให้เราไปที่อ่าสมมติว่าบางคนทําเต็มจอเนาะมันจะอยู่ที่เรียงลําดับและการกรองแบบเนี้ยค่ะ กดเข้าไปเลยแล้วก็เลือกดูเรียงจากน้อยไปมากสุดอันนี้ไม่ใช่เนาะเพาอยากให้เราเรียงจากมากสุดไปน้อยสุดเรียงลำดับจากมากสุดไปหาน้อยสุดอันนี้นี่เองเคอจะเป็นแซดแล้วก็มีลูกศรชี้ลงถึง e เนาะกดเลยค่ะ,ะทีนี้เขาบอกว่าพบข้อมูลอยู่ถัดจากส่วนที่คุณเลือกแต่เนื่องจากไม่ได้เลือกข้อมูลนี้ดังนั้นจะไม่ถูกเรียงลำดับก็ให้เรากดทําต่อไปกับ สิ่งที่เลือกปัจจุบันเนาะกดเรียงเลยฟึบอ่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่แล้วอ่ากดกดผิดนะคะเอาใหม่เอาใหม่เรียงลาดับเหมือนเดิมเนาะแล้วก็มาที่เรียงลําดับจากมากสุดไปน้อยสุดอ่าแล้วก็ขยายส่วนที่เลือกออกไปฟึบอ่าโอเคเรียบร้อยต้องขยายออกไปนะคะถ้าไม่ขยายออกไปเนี่ยลาดับข้างหน้ามันจะไม่เปลี่ยนเนาะอ่ะโอเคไม่งั้นมันจะมันจะเปลี่ยนเฉพาะ,ะตัวที่เป็นข้าว ตัวที่เป็นยอดขายสุทธิเนาะให,ให้เรียงให้ลำดับมันเปลี่ยนนะคะโอเคโอเคทีนี้เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ายอดขายสุทธิที่มากสุดเนี่ยจะเป็นต้มยำกุ้งกระเพราหมูข้าวผัดยำรวมมิตรเนาะตามนี้เลยแล้วก็น้อยสุดก็จะเป็นหมูทอดกระเทียมนั่นเองโอเคสำหรับข้อ8นะคะก็ข้อ8เนี่ยเขาบอกว่าให้เราสร้างรูปแบบตัวเลขให้มีคอมม่าเนาะอ่าโอเคก็การใส ตัวเลขที่มีคอมม่านะคะก็จะใส่ตั้งแต่หลักพันขึ้นไปเนาะไอช่องข้างหน้าเนี่ยเราดูแล้วว่ามันไม่มีหลักพันนะคะก็เดี๋ยวเรามาลากคลุมเฉพาะช่องข้างหลังตรงนี้เนาะอ่าโอเคแล้วเราก็ไปที่ตัวนี้นะคะลูกน้ําสีดําตัวนี้ให้มันมีเอ่อมันจะเขียนว่าสไตล์จุลภาคเนาะก็กดเข้าไปพอกดไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีคอมม่าเพิ่มขึ้นมาในพวกหลักพันของเราเนาะแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมันมีเลขศูนย์ที่เป็นทศนิยมแถมมาด้วยนะคะ ก็ไม่มีค่าข้าวตัวไหนที่เป็นทศนิยมเนาะให้เราออกได้เลยแต่ว่าถ้าเราสมมติว่าลองลบดูเนี่ยมันจะมันจะขึ้นสูตรแบบนี้เนาะทำให้เราเลบไม่ได้นะคะวิธีที่จะเอาออกเนี่ยก็คือมากดตัวเนี้ยค่ะ,ะลดตำแหน่งทศนิยมตัวนี้เนาะก็จะเป็นแบบจุดศูนย์ศูนย์จุดศูนย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นลูกศรชี้ไปทางขวาเนาะกดฟึ๊บฟบกดสองรอบเนาะจนกว่าทศนิยมจะหายไปหมด ทีนี้เนี่ยหายไปหมดแล้วนะคะก็โอเคเอาฟอร์แมตนี้ได้เลยแล้วก็มันจะมันจะจัดเป็นกึ่งกลางไม่ได้เนาะเพราะว่าพวกเนี้ยมันเว้นที่ให้ทศนิยมเพิ่มขึ้นมาโอเคค่ะก็ข้อ8ก็จะเป็นประมาณนี้อเสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาดูการที่ข้อ9เนาะก็คือเป็นการสร้างกราฟเปรียบเทียบยอดขายสุทธิของสินค้าทั้งหมดนะคะก็ลากคลุมได้เลยเนาะ แ,บบแล้วก็ไปที่แทรกนะคะในการสร้างในการสร้างกราฟให้ง่ายนะคะแล้วก็ไม่งงเนี่ยให้ให้คุมทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อยมาเลือกเอาว่าจะเก็บอะไรไว้จะเอาอะไรออกเนาะอ่าโอเคเสร็จแล้วกดแทรกตัวนี้นะคะก็จะมีตัวแผนภูมิเนาะถ้าสมมติว่าขยายเต็มจอเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อ่าแผนภูมิแผนภูมิที่แนะนำอ่า แล้วก็มีแผนภูมิแท่งแผนภูมิแบบเส้นนะคะแบบแล้วก็เป็นแผนภูมิแบบวงกลมหรือพายฉาบนั่นเองนะคะทีนี้ก็ให้สร้างกราฟเปรียบเทียบระหว่างยอดขายสุทธิของสินค้าทั้งหมดอ่าโอเคเอ่อเราจะมากดที่แผนภูมิคอลัมน์ก็ได้นะคะแต่ว่าแผนภูมิแบบแบบนี้มันก็ควรจะเป็นคอลัมน์เนาะแล้วก็กดแผนภูมิที่แนะนําก็ได้แล้วแต่เลยแต่ว่าเราจะใช้แผนภูมิที่ แนะนำนะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนาะอันนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นเอ่อลำดับอะไรแบบนี้มานะคะเต็มไปหมดเลยเนาะเราก็จะเลือกเป็นแบบแรกแล้วกันอันนี้แบบเรียงซ้อนอ่าันนี้เราจะไม่ใช่แบบเรียงซ้อนเนาะเราจะใช้แบบแยกแบบนี้เป็นรายการออกมาเลยนะคะก็กดตกลงไปเลยฟึบอ่ะทีนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าอุย๊ย เราจะเห็นว่ามันมีเยอะแยะเลยเนะเาะแล้วมันก็จะมีสิ่งที่เราไม่ได้ต้องการอยู่ด้วยก็คือมันจะมีลำดับรายการการลงทุนอะไรเงี้ยค่ะเย LLC. อะมากเลยก็เราสามารถปรับได้เนาะว่าเราจะเอาอะไรไม่เอาอะไรนะคะก็ให้เรามากดที่เลือกข้อมูลตรงนี้ค่ะอ,อ่าแล้วเราก็มาเลือกคอลัมน์ที่เราจะเอากับไม่เอาออกกันเลยเนาะทีนี้เนี่ยเออเราไม่ได้อยากได้เป็นลำดับเนาะเราอยากได้เป็นรายการอาหารนะคะว่าแต่และรายการเนี่ยมี ยอดขายสุทธิเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะให้เราติ๊กเอาลำดับออกไปเนาะแล้วก็เก็บรายการไว้นะคะเอาเอาเอาออก,อ,อ,อ,กอ่ะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยช่วงป้ายชื่อแกน่นอันนึงเ,เดี๋ยวค่อยกลับมาช่วงป้ายชื่อแกะและกันอ่ะทีนี้เนี่ยเราเอาลำดับออกแล้วเนาะเสร็จแล้วมันก็จะเหลือรายการตรงนี้นะคะการลงทุนันเนี้ยพวกนี้ติ๊กเอาออกให้หมดเลยนะคะให้เหลือแค่รายการกับยอดขายสุทธิติ๊กออกหรือว่าก,กดเอาออกเลยก็ได้ค่ะ มันก็จะเหลือประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันก็ยังเป็นลำดับอยู่นะคะมันยังไม่เป็นารายการอาหารเนาะให้เรามาดูทางขวาเนี่ยคะ่ะที่เขียนว่าป้ายชื่อแกนประเภทแนวน,น,นอนเน,นี่ยค่ะแล้วเราก็มันจะเห็นว่ามันจะเป็น1น0งถึเนาะ,ะแต่ว่าเราไม่ต้องการเราก็กดแก้ไขตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาว่าเป็นช่วงป้ายชื่อแกนแบบนี้นะคะให้เราลากรายการอาหารเนาะแบบนี้อ่าโอเคอ่าก็จะขึ้นเป็น ไม,ไม่ต้องลากรายการมานะคะลากแค่ต้มยำกุ้งถึงหมูทอดกระเทียมตรงนี้เรากดตกลงเห็นไหมคะว่าอันนี้เนี่ยโอเคสวยแล้วแต่ว่าเราจะเห็นแท่งหนึ่งโดดๆขึ้นมาเนาะมันคือช่องที่เราลากกันเกินมาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลบออกกันเลยเนาะอุ้ยกดผิดอันนี้เอาไปก่อนนะกดตกลงเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ไป กดที่แท่งตรงนี้ค่ะมันจะขึ้นว่าเลือกตั้งแต่ไหนถึงไหนบ้างเนาะให้เราเอาอันนี้ออกนะคะโดยการที่กดยอ่อมาที่มุมขวาล่างตรงนี้นะคะกดย่อมันขึ้นไปนี่เนาะอ่าเรียบร้อยมันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะคะก็จะอะ่สวยขึ้นมาเลยอ่าโอเคต้มยำกุ้งกระเพราหมูข้าวผัดอันเนี้ยค่ะเรียบร้อยเอ่อทีนี้เนี่ยอันนี้จริงๆเนี่ยมันได้แล้วเนาะแต่ว่าบางคนรู้สึกว่า เฮ้มันขึ้นแถบสีส้มๆรายการตรงนี้มันไม่สวยใช่ไหมคะเราก็ไปอออกก็ได้ค่ะวิธีที่จะเอาออกเนาะเราก็ไปตรงที่เลือกข้อมูลเหมือนเดิมเลยตรงดีไซน์แผนภูมิเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกข้อมูลนี้แล้วก็เอาติ๊กรายการออกไปค่ะแล้วก็กดตกลงอ่าเรียบร้อยมันก็จะเป็นตารางที่สวยขึ้นเนาะอ่าโอเคสร้าง กราฟเปรียบเทียบสุทธิของยอดขายทั้งหมดอ่ะโอเคเรียบร้อยอ่ะแล้วก็ชื่อตารางเนี่ยมันเปลี่ยนให้เราเลยเนาะว่ายอดขายสุทธิบาทอ่าโอเคเราสามารถเปลี่ยนชื่อตารางด้วยได้ด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าเราไม่ชอบมันเนาะเราก็แค่กดตรงนี้นะแล้วเ,เราก็กด d o u b ิ e ลคลิกอย่างนี้นะคะ่ะมันก็จะขึ้นเอ้ยดีไซน์แผนภูมิอะไรขึ้นมาให้หมดเลยเราเราพิมพ์ได้เลยนะคะก็สมมติว่าอยากเปลี่ยนเป็นยอดตารางเปรียบเทียบนะตารางเปรียบเทียบ ยอดขายสุทธิของสินค้าทั้งหมดอ่ะโอเคก็เรียบร้อยทีนี้ก็อย่าลืมเช็คความเรียบร้อยนะคะหรือว่าจัดให้มันมีความสวยงามเนาะเราก็ผสานตาตรางตรงนี้อ่ะกดผสานตารางตรงนี้ให้มันเต็มได้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็ใส่ขอบตารางให้มันแบบนี้ก็ได้ค่ะ,ะเรียบร้อยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับออโจทย์ โมดูล spreadsheet โดยใช้ Microsoft Excel นะคะก็ก่อนส่งอย่าลืมเช็คตัวเลขแล้วก็เช็คสูตรดีๆนะคะว่าตรงกับที่เขาต้องการแล้วหรือยังนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับโมดูลนี้อ่าโอเคค่ะแล้วก็มาอยู่กับโมดูล presentation กันนะคะก็ในวันนี้นะคะสำหรับโมดูล presentation เนี่ยเราจะใช้โปรแกรมเป็น Microsoft PowerPoint นะคะก็ ในการทำข้อสอบนะคะก็เดี๋ยวจะมีฝั่งที่เป็นโจทย์แล้วก็มีฝั่งที่เป็น Ansiau Answersheet ที่เป็นกระดาษคำตอบมาให้เหมือนเดิมนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะในส่วนสำหรับโจทย์แล้วก็ฝั่งที่เป็นกระดาษคำตอบอ่าโอเคก็เชื่อว่าหลายคนก็น่าจะคุ้นชินกับการใช้ powerpoint เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อาจจะไปใช้แค้นวากันแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่าโอเค ก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอ่าโอเคก็สำหรับโจทย์นะคะ PowerPoint เนี่ยก็จะมี10ข้อเดิมแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสีพื้นหลังให้ตรงกับตัวอย่างหรือว่าการใช้โคดสีเนาะแล้วก็สร้างข้อความด้วยตัวหนังสือด้วย Word Art อ่าแล้วก็เป็นการเปลี่ยนสีตัวหนังสืออะไรเงี้ยค่ะแทรกรูปร่างอ่า จัดรูปแล้วก็ปรับเอฟเฟกแล้วก็ภาพประกอบอ่แล้วก็ใส่ท r น n ิ i ันเนาะโอเคค่ะก็อันนี้จะเป็นเอ่อไฟล์ที่เป็นการหาคำตอบนะคะอาจจะยังไม่มีตัวอย่างมาให้เนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดตัวอย่างเอ่อไฟล์ตัวอย่างสักครู่นะคะ อ่าโอเคไฟล์ตัวอย่างมาแล้วอันนี้นะคะก็จะเป็นไฟล์ตัวอย่างเดี๋ยวเราขออนุญาตก o p y เนะเาะแล้วก็เอาไปแปะในในนีอ้อ๋อลืมปดลืมเปิดแก้ไขเนะาะเวลาจะยัง copy ไม่ได้เปิดใช้งานการแก้ไขนะคะมีอ่าสีไม่มาด้วยไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเปิดคู่กันละกันเนาะอันนี้อันนี้เอาไ้ก่อนนะคะตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะก็จะมีรูปถุงเงินตรงนี้ มีสีประมาณนี้มีการจัดประมาณนี้นะคะ,ะก็จะเป็นตัวสือสีส้มแบบนี้นั่นเองโอเคค่ะถ้างั้นก็ไปเริ่มกันเลยเดี๋ยวเราแทรกหน้าสไลด์ใหม่เนาะเพื่อให้ข้อมูลในนี้ไม่หายนะคะก็วิธีแทรกหน้าสไลด์ใหม่นะคะก็จะกดตรงนี้แล้วกดกด,กดเลือกสไลด์แรกค่ะแล้วกด enter ก็ได้หรือว่าคลิกขวาแล้วก็กดสไลด์ใหม่แบบนี้ก็ได้นะคะอ่าโอเคก็ใช้เป็นตัวนี้ละกัน เขาบอกว่ากําหนดสีพื้นหลังให้ตรงกับตัวอย่างหรือใช้โค้ดสีอ่าแบบนี้ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามากําหนดสีพื้นหลังให้เป็นด้วยโค้ดสีดีกว่าเนาะจะได้เป๊ะๆนะคะก็วิธีเปลี่ยนสีพื้นหลังนะคะให้คขวาทีนึงเนาะแล้วก็มาที่จัดรูปแบบพื้นหลังนะคะมันก็จะมีตัวแทรกขึ้นมาแบบนี้เนาะแล้วทีนี้เนี่ยให้เราเลือกไปที่สี ตรงนี้นะคะรูปถังสีแบบนี้เลยสีเติมอันนี้มันจะเป็นอัตโนมัติธรรมชาติอะไรแบบนี้ค่ะก็เราก็ไม่แน่ใจเนาะว่าเ,เฉดไหนนะที่มันตรงกับสีพื้นหลังตัวนี้เนาะก็มาเลือกสีเพิ่มเติมตัวนี้ค่ะหรือบางคนเ,เร็วกว่าไม่อยากใช้ไม่อยากกอกเดี๋ยวใช้หลอดดูดสีก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราพาไปทาเนาะแล้วก็มันจะขึ้นมาว่ามาตรฐานกับกําหนดเองเนาะมาที่กาหนดเองเลยคะ่ะ แล้วก็มันจะมีรูปแบบสีรูปแบบสีเนาะแล้วก็สีแดงสีเขียวสีน้ำเงินแล้วก็มี hex ตรงนี้นะคะถ้าเราลองกดรูปแบบสีเนี่ยมันจะมี2รูปแบบให้เราเนาะก็คือเป็น RGB กับ HSL นะคะในที่นี้เนี่ยเราจะใช้ RGB เนาะเพราะว่าโค้ดที่เขาให้มาเนี่ยอ่ามันจะเป็น R 225 G แล้วก็217แล้วก็ B 102นะคะเปลี่ยนได้เลยเนาะสีแดงเนี่ยก็จะเป็น225นะคะอ่าโอเค สีเขียวเนี่ยจะเป็นสองหนึ่งเจ็ดเนาะอือแล้วก็มีสีน้ําเงินอยู่หนึ่งศูนย์สองนะคะก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะคะตัวนี้เป็นฐานสนะิบหกเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันก็กดตกลงได้เลยอ่าเราก็จะได้สีเนี่ยตามที่ตัวอย่างให้มาแล้วนะคะอ่าทีนี้วิธีใช้หลอดดูดสีนะคะให้เราเปิดอ่าไฟล์ตัวอย่างขึ้นมาเนาะเรากดที่ถังสีตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มาเลือกตรงนี้เลยหลอดดูดสีฟุ๊บบนี้นะคะ ่ะมันก็จะมัน,ม,นมันก็จะดูดได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้มันอาจจะช้านิดน,นึงเนาะแล้วบางทีมันก็ข้ามฝ่ายไม่ได้นะคะถ้าเราไม่ได้กรอบปีไอตัวเนี้ยมาอยู่ในนี้อ่ะแอดวานนิดนึงสมมติว่าก๊อปปี้สมมติว่าก๊อปปี้หรือว่าคัดลอกเออ่เจ้าตัวสไลด์เนี้ยค่ะไปทั้งสไลด์เอาสีพื้นหลังไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็จะดูดได้แต่ว่าเป็นแบบ R G B ก็เร็วกว่า ถ้าสมมติว่ามาเป็นรูปภาพแบบนี้ค่ะปุ๊บมันก็จะเอาไปได้เลยเนาะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็มากดหลอดดูดสีเหมือนเดิมเนาะตรงนี้ดูดสีฟุกบตรงนี้ค่ะมันก็จะเปลี่ยนให้เลยแบบนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะปุ๊บได้หมดเลยแต่ว่ากรอก A J B ก็ชัวร์เนาะเผื่อไปดูดสีผิดตำแหน่งอะไรเงี้ยค่ะสไลด์อ่ะกรอก A J B ชัวร์ๆหรือใครปูแล้วก็ดูดสีก็ได้ค่ะไม่ว่ากัน ก็จะเป็นประมาณนี้ได้สีพื้นหลังมาแล้วเนาะทีนี้เนี่ยต่อไปเขาบอกว่าข้อความตัวหนังสือสีองค์ประกอบสําคัญของสุขภาวะทางการเงินทีนี้เนี่ยในตัวอย่างเนี่ยมันเป็นตัวตัวหนังสือมิดข้อจริงนะคะแต่ว่า WordArt เนี่ยแล้วแต่คนจะใช้เนาะเพราะว่า WordArt เนี่ยมันก็มีหลายแบบนะคะ เดี๋ยวเรา copy ไอ้สี่องค์ประกอบสำคัญของสุขภาวะทางการเงินมาก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะ copy แบบตัดนะคะเพราะว่ากลัวลืมเนาะว่าทำอะไรไปแล้วบ้างก็กดคลิกขวาแล้วก็ตัดแล้วก็มาแปะในนี้เนาะอ่าทีนี้เนี่ยพอแปะเสร็จแล้วนะคะเราอยากสร้างด้วย WordArt อ่าทีนี้เนี่ยเราก็ไปที่รูปแบบรูปล่างนะคะตัวนี้อ่า แล้วก็มากดตรงนี้ค่ะมันพอพอเป็นรูปแบบรูปร่างเนาะมันก็จะมีเขียนว่าสไตล์อักษรศินตรงนี้นะคะอันนี้คือ Word Art เอ่อแล้วเราก็เลือกได้เลยว่าเราอยากได้แบบไหนเนาะถ้าอยากได้ปวดใจเนี่ยก็เอาสีสีทองแบบนี้อ่าแต่เราจะใช้ Word Art เป็นสีดําแล้วกันนะคะเพื่อจะได้เห็นได้ชัดเนาะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อ่าเขาบอกว่าสร้างด้วย Word Art อ่าทีนี้เนี่ยเราเอา Word Art มาครอบแล้วนะคะก็เอ่อใช้ฟอนต์มิด mitr เนี uh, ่ยสา pt ก uh, sure ็คือขนาด36กเนาะก็ถ้ากูหาไม่เจอเราก็พิมพ์เลยค่ะอันนี้เป็นฟอนต์ที่โจทย์กำหนดมานะคะไม่แน่ใจว่าในโปรแกรมจะมีติดทุกอันหรือเปล่านะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็น mock up test เนาะตัวโจทย์จริงก็อาจจะเปลี่ยนเป็นฟอนต์ที่ใช้กันทั่วไปกว่านี้ ถ้าสมมุติว่าในกรณีที่เป็นฟอนต์ที่ไม่ได้มีติดเครื่องนะคะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจไม,ไม่ได้สำรองข้อมูลไว้ว่าเฮ้ยไอฟอนต์ mtr i เนี่ยมันเป็นฟอนต์ที่มีติดเครื่องทุกอันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าโอเคทีนี้เนี่ยเป็นฟอนต์ mtr i เลยเนาะฟอนต์มิดอ่าทีนี้เนี่ยแล้วเราก็มาเลือกขนาดนะคะตัวนี้อ่าทางขวามือของตัวชื่อฟอนต์เนาะใช้ขนาด36 โอเคกดตรงน,นี้3าเรียบร้อยแล้วก็มาจัดให้มันสวยๆนิดนึงเป็นแบบนี้อ่าเรียบร้อยโอเคสวยแล้วอ่าทีนี้เขาบอกว่าเอ่อไม่ได้บอกว่ามันต้องแบบแปะอะไรแบบนี้เนาะตอนนี้นะคะในในตอนนี้เขายังไม่ได้บอกว่าให้มีการแทรกรูปล่างอะไรแบบนี้เพราะงั้นเดี๋ยวเราค่อยไปแทรกกันทีหลังเนาะ ก็เดี๋ยวมาจัดข้อความที่เขียนว่าในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาวะทางการเงินจะมีผู้เกี่ยวข้องหลัก2กลุ่มก็คือองค์กรแล้วก็ตัวพนักง,งานเราก็จะไปกรอบอันนี้มานะคะก็กดคลิกขวาแล้วก็ตัดเหมือนเดิมนะเนาโอเคแล้วก็กดว่างนะคะอะอันนี้มัน อันนี้อันนี้ยืดไม่ได้แหละกด,ดตรงนี้นะคะ,ะก็จะเป็นประมาณน,นี้เนาะ,ะทีนี้ได้ข้อความมาแล้วเขาบอกว่าเอาตัวหนังสือสีดำฟอนต์มิด20 pt เนาะตัวหนังสือสีดำเอาตัวนี้เป็นสีดำแหละแล้วก็เปลี่ยนขนาดเป็น20นะคะแล้วก็ใช้ฟอนต์มิดเนาะ MITR อ่าเรียบร้อยเอามาซ้อนกันตรงนี้อ่าสวยแล้วอ่าอ่าโอเคค่ะต่อไปเป็นข้อ3มนะคะเขาให้เราจัดข้อความตัวหนังสือเนาะสีส้มแล้วก็ตัวหนังสือสีดํานะคะก็จะดูตามแบบนี้เลยเนาะ,ะแบบเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการใช้จ่ายเงินสํารองการให้คําแนะนําและคำปรึกษาพวกเนี้ยค่ะจะเป็นสีส้มเนาะแล้วก็เนื้อหาเนี่ยจะเป็นสีดำนะคะเพราะงั้นก็ เเดี๋ยวเราไปก๊อปข้อความแล้วก็จัดกันทีละอันกันเลยเนาะโอเคเอ่าโอเคถยวเราก๊อปทั้งมดนี้มาเลยก็ตัดนะคะแล้วก็ c t r l x ก็วาง c t r l v เหมือนเดิมอ่าเรียบร้อยแล้วเราก็เอามาจัดทีละอันนะคะพอดีก๊อปมาแล้วมันเด้งนิดนึงเนาะก็เลยขึ้นเป็นแท็บโากมาตรงนี้แล้วก็กดตัดแล้วก็ ลากมาตรงนี้นะคะขอลากแยกไว้ก่อนเนาะอะ่กดครอบเฉพาะที่อยากได้นะคะแล้วก็ตัดแล้วก็แยกมาแบบนี้เนาะเราวังงงเอามันไปข้างนอกก่อนก็นได้คะ่ะเป็นแบบนี้อย่าลืมเอาตัวที่เป็นลิสต์ตรงนี้ออกนะคะที่มันเป็นสี่เหลี่ยมสีดำเนาะแล้วก็กดข้างหน้าสุดแบบนี้นะคะแล้วก็ลบออกนี่โอเคการใช้จ่ายพนักง,งานอ่า การใช้จ่ายอเอาแค่คําว่าการใช้จ่ายโอเคกดแล้วก็กด enter ลงมานะคะเขาบอกว่าใช้ฟอนต์คาลิบีสามสิบหก pt นะคะแต่ว่าฟอนต์คาลิบีเนี่ยเหมือนจะเป็นฟอนต์ที่ใช้ได้อันนี้เราเปลี่ยนฟอนต์ไม่ได้แฮะเหมือนว่ามันจะล็อกมาเป็นตัวนี้มาเหมือนจะเป็นฟอนต์ที่ใช้ได้แต่ภาษาอังกฤษหรือล่าไม่แน่ใจ อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ฟอนต์ตัวนี้ไปก่อนนะคะเดี๋ยวข้อสอบม็บอกอัพจริงเนี่ยน่าจะเปลี่ยนได้นะคะ,ะเพื่อเพื่อความชัวนะเราพิมพ์หรือว่าใครเปลี่ยนได้ก็ดีไปนะคะแต่ว่าข้อสอบจริงเนี่ยน่าจะเปลี่ยนชื่อฟอนต์อยู่เนาะอ่าโอเคพอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย ได้ใช้ได้เฉยเลยอ่ไม่เป็นไหลประมาณนี้แล้วกันเอาประมาณนี้ไปก่อนนะคะก็กดจัดย่อหน้าให้เหมือนตัว,ตวอย่างเนาะตัวอย่างเนี่ยเขาจะจัดกึ่งกลางมาออสอบจริงอาจจะกดดูไม่ได้นะคะจะต้องกาอาแต่ว่าการจัดแบบนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบของการจัดกึ่งกลางเนาะแล้วก็จะจัดกึ่งกลางแบบนี้อ่าแล้วเราก็มาเปลี่ยนตัวหนังสือกันอ่าอ,อันนี้จะเป็นสีส้มเนาะเขาบอกว่าให้ใช้ ขนาด36แบบนี้อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีส้มอ่าสีส้มก็คือมาเปลี่ยนสีตัวตัว A ตรงนี้นะคะแล้วก็กดตัวนี้เอาตัวหนาด้วยอ่าตัวหนาก็กดตัว B เนาะโอเคคีย์รัดก็ c t r l b นะคะอ่าทีนี้จะมีข้างล่างเนาะพวกที่เป็นสีดำเขาบอกว่าให้เป็นคา i ิบีเหมือนเดิมอ่าคาริบรีได้ไหมไม่ได้นะคะ,ะก็ไม่เป็นไรแล้วก็ใช้ ขนาด20นะคะ,ะก็เป็นประมาณนี้เห็นไหมข้างบนเนี่ยจะเป็นสีส้มตัวหนาขนาด36แต่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นขนาด20เนาะเราก็จัดให้มันดูมันเหมือนเขานหนึ่งเขาจะใช้กล่องเล็กๆนะคะจะวางแบบนี้เนาะอ่าเรียบร้อยก็ทีนี้ก็ทำซ้ำไปเรื่อยๆจนจนครบทุกหัวข้อเลยนะคะเงินสำรองก็ เอาไว้ข้างบนเนาะอันนี้ก็คำว่าเพราะเนี่ยก็เคาะลงมาแล้วก็จัดเป็นกึ่งกลางแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็เป็นสามสิบหกเนาะตรหนังสือสีส้มอ่าก็ถ้าขค้เกียจเปลี่ยนก็กดซ้ำได้เลยนะคะตรงนี้หรือใช้ตัวนี้เหมือนเดิมก็ได้เนาะปกติถ้าคุมแล้วมันก็จะขึ้นให้อ่ามันกดตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยอย่าลืมเช็คนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าก็36ตัวหนาโอเคอันนี้ก็ยี่สิบ ตัวสีดำเนาะขนาดยี่สิบแล้วก็ลากลงมาอ่าย่าลืมเผื่อที่ให้พอนะคะอะแล้วก็เชื่อมโยงกับสวัสดิการขององค์กรกดแล้วก็ติ๊กลงมาเนาะก็มาตรงกลางแล้วก็ปรับมาเป็น36 สีส้มตัวหนาข้างล่างก็เป็นตัว20เนาะแบบนี้20แล้วนะโอเคเออตัวนี้ชัดยังไงนะเชื่อมโยงกับสวัสดิการของก่อนอ๋อเคลื่อนอยู่สุดท้ายเชื่อมโยงกับตัดตรงกับเหรอตัดตรงกับโอเค เอากลับลงมาเนาะทำให้มันเล็กลงอ่าเป็นแบบนี้โอเคไม่พออ่าแปลว่าอันนี้ต้องเล็กลงอันนี้ด้วยเล็กลงอีกอันนี้ต้องเล็กๆลงไปอีกประมาณนี้แล้วกันแล้วก็การให้คําแนะนําและการปรึกษาสุดท้ายเนาะก็จัดก,กลาง การให้คําแนะนําและคาปรึกษาสีส้มตัว36เนาะตัวหนาแบบนี้แล้วก็จัดให้มาอยู่ตรงนี้อย่าลืมปรับตรงนี้เป็น20นะคะเคเป็น20แล้วอันนี้มันประมาณนี้แล้วกันแล้วก็อันนี้ให้มัน เล็กลงไปอีกอาโอเคพอดีเลยใกล้เคยียงอ่าโอเคทีนี้เขาบอกว่าข้อห้านะคะให้แทรกรูปร่างหลังข้อความหัวข้อหลักโอเคมาแหละให้มีรูปร่างกับสีตรงกับตามต้นฉบับเนาะก็ในนี้นะคะมันก็จะมีเป็นรูปร่างสีฟ้าเนาะสีน้ำเงินสีฟ้าที่เป็นรูป เหมือนทงชี้ไปทางขวาเนาะโอเคในการแทรกรูปล่างนะคะก็มาที่แทรกตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อขออนุญาตเปิดเต็มจอนิหนึ่งนะคะมันก็จะมีรูปล่างขึ้นมาตรงนี้เนาะแล้วกดรูปล่างได้เลยอ่ะแล้วก็หาตัวที่หน้าตาคล้ายกับอันนั้นมันก็จะอยู่แถวๆนี้อ่านี่ไงเจอแล้วลูกศรแบบล็อก เป็นลูกศรรูปห้าเหลี่ยมนะคะกดเข้าไปเลยก็คืออันนี้นะอันนี้แล้วเราก็วาดเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะได้สีตามเขาเลยไหมเนี่ยมันก็จะเป็นจางๆกว่านิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเลือกรูปแบบให้คล้ายๆเขานะยคะ่ะรูปแบบที่เขาใช้เนี่ยน่าจะเป็นอันนี้เนาะใน,ในการเลือกรูปแบบนะคะกดมาที่ตรงนี้อันนี้อันนี้น้ำเงินเน้นห้าเนาะอันนี้อะไรอะ อันนี้มันตาเราก็ไม่ค่อยดีอ่ะน่าจะอันนี้แหละเนาะมัน,นจางกว่านิดนึงอันนี้วะอันนี้มันจางไปไหมเนะี่ยอ๋อมันคืออันนี้แหละโอเคมันคืออันนี้อ่ามันคือสีคือสีนี้นะคะน้องเงินเน้นห้าตัวนี้แถวลองสุดท้ายเนาะโอเคเสร็จแล้วเนี่ยเอ่อจะเห็นว่าของเขาจัดข้อความแบบนี้เนาะ อ่ะโอเคเพราะงั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาปรับกันก็เดี๋ยวขยายอันนี้ก่อนนะคะให้มันเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ลากตัวนี้ลงมาก่อนจะได้ไม่บงังให้ยาวประมาณนี้แล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้มันซ้อนอยู่ข้างหลังใช่ไหมคะให้เราคลิกขวานะให้เลือกช่องเนี้ยค่ะแล้วก็คลิกขวาเนาะแล้วก็นำมาไว้ข้างหน้าสุดนะคะตัวนี้เลือกตัวนี้ อันนี้ก็ทําเหมือนกันแล้วก็กดนํามาไว้ข้างหน้าสุดเนาะขีดขวานามาไว้ข้างหน้าสุดแล้วก็ลากมาทับดูอ่าโอเคได้เลยเป็นแบบนี้แหละเสร็จแล้วก็อาอนี้มาซ้อนตรงนี้เนาะจะเห็นว่ามันยังไม่สุดนะคะเอออันนี้เปลี่ยนหรือเปล่ายี่สกับสาสิบหกอันนี้น่าจะอ๋อนี้ตัดเขาตัดตัวหนังสือลงมานะคะตัดคําว่าคือเอตัดตั้งตัดตั้งแต่หลังองค์กรนะั่นลงมา แล้วก็ตัวพนังงานแล้วเราก็ลากาตัวเนี้ยค่ะตัวทงเครืงหลังเนี่ยให้มาประมาณนี้นะเรียบร้อยอุย้ยดิงประมาณนี้ถ้ารู้สึกว่าย,ยาวไปก็เอากลับมาเนาะเพราะว่าเราต้องเหลือที่เอาไว้ใส่ตัวถุงนี่อีกนะคะอ,คอ่าเรียบร้อยทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่าแทรกรูปร่างแล้วอ่าสี รูปร่างตรงตรงต้นฉบับแล้วให้จัดรูปถุงเงินแล้วก็ปรับขนาดภาพให้มีความเหมาะสมเนาะอืมแล้วก็ใส่เอฟเฟกให้ถุงเงินด้วยถุงเงินถุงเงินคือตัวนี้นะคะมีมีอ e ฟเฟกอ่าก็คือ,อถุงเงินอันนี้คือถุงเงินเนาะแล้วเราก็กดตัดมาเลยอ่าโอเคแล้วกดก็กด c อนโทววางเนาะ นแบบะะคะสำหรับเอฟเฟกของรูปภาพนะคะก็ไปที่รูปแบบรูปภาพเนาะแล้วก็อันนี้คือสไตล์รูปภาพเอฟเฟกจะอยู่ในนี้นะคะแล้วก็กดตรงนี้เลยเอฟเฟกของรูปภาพเนาะแล้วก็กดเงาอ่ากดการสะท้อนนะคะกดการสะท้อนอ่ะอันนี้คือตัวน้องถุงเงินเนี่ยมันมีเอฟเฟกสะท้อนมาแล้วเนาะอ่ะเรากดแบบนี้อ่ะ,อะมันสะท้อนมาอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวทำให้เห็นชัดขึ้นนะคะ โดยการแบ,บี o ี้ e อ t 4 Point ประมาณนี้เขาได้กําหนดมาไหมเขาบอกว่าแค่แบบสะท้อนเนาะ Reflection ะการสะท้อนก็คือ Reflection นั่นเนองนะแสดงว่าอันเนี้ยเขาใส่ตัว Effect มาอยู่แล้วเนาะเห็นไหมว่ามันจะไล่แบบนี้เลยอ่าโอเคค่ะก็เดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นส่วนของการที่เราต้องมาปรับขนาดรูปภาพถุงเงินเนาะ แต่ว่าในในนี้ค่ะ default ของโปรแกรมเนี่ยมันจะเป็นนิ้วเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราใช้เป็นนิ้วไปก่อนนะคะตามโจทย์โจทย์ตอนแรกอาจจะเห็นว่าเอ้ยมันมีเป็น6นิ้วเอ้หกซนแต่ว่าในการเปลี่ยนหน่วยของ powerpoint เนี่ยมันต้องไปตั้งค่าที่เครื่องนะคะก็ถ้าใครใช้ตัว ที่เป็นถ้าใครหน่วยตรงนี้ค่ะเป็นเซนติเมตรสองนิ้วมันก็จะประมาณ2.54คูณ2ประมาณ5เซนนะคะถ้าใครใช้เป็นนิ้วเนี่ยก,ก็ใช้เป็นนิ้วได้เลยนิ้วก็คือจะเป็น notation แบบนี้นะคะเป็นขีดฟันนูแบบนี้เนาะ,ะเขาบอกว่าสูง2นิ้วเนาะเราก็ปรับเป็น2นิ้วอโอเคเรียบร้อยพิมพ์2แล้วก็โอเคอแล้วก็ไปเอาภาพประกอบตัวอื่นมาใส่เนาะ ชุบๆอ่าโอเควางเนี่ยค่ะอ่าแล้วเราก็ไปเลือกให้มันตรงเนาะคนถือเหรียญเนี่ยเอาไว้อันแรกแล้วก็เงินล็อกเอาไว้อันที่สองเนาะแล้ววันที่สามเป็นคนคุยกันอันที่สี่เป็นเช็คลิสต์นะคะอ่าทุกอันก็ต้องสูงสองนิ้วเนาะเดี๋ยวเรามาจัดก่อนประมาณนี้แล้วเราก็กดวิธีที่จะเลือกทีเดียวนะคะก็กดชิปค้างไว้นะแล้วก็กดเลือกภาพที่เราอยากได้ กดชิปชิปซ้ายค่ะโอเคที่เป็นผิวเนาะแล้วก็กดรูปแบบรูปผ้าสูงสองย่างนี้ค่ะเบร่าเรียบร้อยก็เป็นสองนิ้วเหมือนเดิมเนาะอ่าก็จะเป็นแบบนี้อ่าเรียบร้อยถ้ากลัวบางังน้องถุงเงินของเินก็กดชิปเลือกแล้วก็ลากลงมาแบบนี้เนาะ อ่าโอเคเสร็จแล้วสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าใส่ transition ไหนก็ได้ให้กับสไลด์เนาะโอเคก็แทรก transition อ่า transition ขออนุญาตขออยายเต็มจอนะคะมันก็จะเป็นตัวเอ่อการเปลี่ยนตัวนี้นะคะการเปลี่ยน transition แปลว่าการเปลี่ยนเนาะเสร็จแล้วเนี่ยใส่ transition ใดก็ได้เอ่อใสอันไหนดีวะใสอันนี้แล้วกันพายุ ชุบๆจสไลด์ก่อนหน้าหายไปแล้วก็แทนที่ด้วยอันนี้อ,อันนี้ก็จะเป็น transition นั่นเองนะคะโอเคเรียบร้อยอทีนี้เราก็มาเช็คกันดูนะว่าเราลืมทำอะไรหรือเปล่านะคะ,ะเป็นกำหนดสีพื้นหลังให้ตรงกับตัวอย่างโอเคอปรับฟอนต์ปรับสีฟอนต์แทรกตัวหนังสือ,อโอเคเรียบร้อยจัดทุ้งเงินสี effect เขาแปะใส่การเปลี่ยน transition โอเคเรียบร้อยแล้วก็มาเช็คกับต้นฉบับนะคะต้นฉบับตัวนี้เนาะอ่ะคล้ายแล้วเนาะอ่ะคล้ายแล้วก็อาจจะมีเรื่องของฟอนต์ตัวนี้นะคะที่มันไม่เหมือนกันเนาะไม่เป็นไรเพราะว่าเราทําตามโจทย์แล้วโจทย์เขาบอกว่าเอาสามสิบหกก็สามสิบหกโอเคอันนี้ไม่ไม่ต้องไปปรับตัวหนาให้มันอีกก็ได้นะคะอ,อ้ยเฮ้ยเดี๋ยนะอ๋อเราลืมปรับตัวหนานี่นะอ่าเราลืมปรับตัวหนาให้ตัวนี้นะคะปรับตัวหนา ถ้าใช้ตัวที่เป็น WordAr t สีดำนะคะยังจะปรับตัวหนาได้อยู่แต่ว่าถ้าใช้สีสีฟ้าอย่างเงี้ยค่ะบางทีคอมบางเครื่องค่ะมันอาจจะขึ้นเป็นขึ้นเป็นตัวเอเลียนภาษาเอเลียนเนาะก็จะใช้สีดำถึงจะปรับตัวหนาได้หรือว่าถ้าถ้าสีอื่นๆปรับได้ก็โอเคหรือว่าถ้าเครื่องใครใช้สีฟ้า w ว r d a ดอสีฟ้าแล้วปรับได้ก็โอเคนะคะโอเค ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะอ่ะเหมือนยังเหมือนแหละเนาะ,ะเหมือนแหละครบแหละสีสม้มอันนี้มันสีสีส้มไหมเนี่ยสม้มส้มแล้วอ่ะสีสม้มอ่ะโอเคเออก็ในส่วนของเอ่อโปรแกรมพรีเซนต์พรีเซนเทชันโดยใช้ Microsoft PowerPoint ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ตอนส่งอย่าลืมเทียบกับต้นฉบับนะคะแล้วกออ็อย่าลืมเช็คดูว่าเราทำครบแล้วหรือยังตามโจทย์นะคะอันนี้ก็ถ้าใส่ Transition แล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้เนาะโอเคก็เซฟส่งได้เลยคะ่ะก็สำหรับโมดูลนี้ก็จะเป็นประมาณนี้คะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับ เวิร์กช็อปการปฏิบัตินะคะสำหรับโมดูลที่567ก็คือเป็น Word p s o c e s เ i n g Spreadsheet แล้วก็ Presentation นะคะก็ทั้งหมดที่เราได้ลุยโจทย์กันไปนะคะก็จะเป็น Mock Test เนาะก็ข้อสอบจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นแบบนี้หรือว่าอาจจะไม่เป็นแบบนี้ก็ได้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือเราอย่าลืมฝึกสกิลให้ได้ตามที่โจทย์เขาต้องการนะคะแล้วก็ ปรับตัวให้เข้ากับข้อสอบที่ใหม่ๆที่เราเจอให้ได้เนาะโอเคค่ะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะสำหรับการฝึกเออวิร์กช็อปปฏิบัติในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ